เจียฮาวสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากก็จริงๆสำหรับรายการนี้เราก็ต้องขอบอกว่าเป็นแบบว่าพฤหัสเว้นพฤหัสละกันหรือว่าแบบถ้าช่วงไหนแบบว่ามันได้จริงๆก็เป็นทุกคนพฤหัสนั่นแหละทุกคนต้องขออภัยด้วยที่ทำให้ทุกคนรอนานนะคะขอโทษภาษาจีนขอโทษภาษาจีนตุ้ยปูชีนี่เมินตุ้ยปูชีแต่ว่าวันนี้ก็มาแล้วด้วยเอนเนอร์จีที่แบบว่าอยากดูมากใช่รอบที่แล้วเราค้างกันไว้แบบว่ามีการพลิกล็อกกันนาดูถล่มทลายคนที่เข้าไปดูก่อนก็จะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สำหรับพวกเราคนที่ไม่เข้าไปดูก่อนก็จะไม่ได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์ถ้าเกิดอยากเห็นอะไรเซอร์ไพรส์ต้องกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนใช่เซอร์ไพรส์อะไรวะเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์เห็นเราทะเลาะกันไงเราทะเลาะกันเห็นเราถกเถียงเห็นเราถกเถียงเรื่องผู้ชนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะจริงๆอันนั้นมันจริงๆนั้นมันต้องตัดออกแล้วมันหลุดตัดคนที่เข้าไปดูทีหลังก็ไม่ได้เห็นซีนหัวร้อนนั้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครอยากเห็นต้องรีบตอนแรกเขาตัดตอนแรกฉันตัดออกแล้วแต่ว่าฉันลืมลบออกมันก็เลยไปทั้งโยงไปทั้งใหญ่เลยนั่งหน้าเครียดเลยเห็นเลยแบบทำไมอ่ะเอาอย่างนี้เลยพี่แบงต้องพูดมาเลยไม่ได้มาเข้าข้างใครไม่ใช่พี่เนี่ยรู้ออกไปบทเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงแล้วหนังละลงเป็นแบบนั้นบ่อยแต่ว่าเราแค่ไม่อยากเอาแบบแอทติจูดแบบนั้นออกไปให้คุณผู้ชมดูใช่อะไรเงี้ยแต่รอบที่แล้วมันก็คือแบบว่าหลุดตัดครั้งแรกเพราะไม่งั้นทุกคนก็จะเห็นทุกรายการนะที่เป็นรายการแข่งขันแล้วก็ของปีเมย์หรือว่ามีอะไรเป็นของตัวเองทุกคนก็จะเห็นนะใช่นั่นแหละก็โชคดีนะใครที่ได้ดูไปอะไรอย่างนี้มีน้องทวิตด้วยนะว่าแบบว่าฉันไม่เคยเห็นพี่หนังนรงค์เป็นอย่างนี้มาก่อนฉันกลัวมากเป็นบ่อยจ้ะแต่แค่หนูไม่ได้เห็นกันเฉยคำลือจะมีเสียงประหลาดบางอย่างดังขึ้นใครอ่ะห้องใครอ่ะชื่อมิงเตรียมน้องยาวมาเลยอุ้ยซิงอ้าวจะหยุดดูปุ๊บขย่าเลยอ่ะมันปุ๊บอุ้ยซิงเหรอ这个声音解决了人类亘古难题起床，但会产生一些副作用。第一名，这是什么规格？叫你们起床啊？啊，能是？不是看乐子吃吗？也许是。开本命呢？开了。嗨。สนิทกันมากเลยเนาะแต่เล็กแต่น้อยรู้สึกไหมเขาเคยเจอกับจิ๋มจังนี่ต้องรู้น้องวันก็สมน้องสม无数的亲密伙伴将被拆散เอาโอ้ยอย่าจับเขาแยกเลยค่ะ准备好眼泪吧，少女们！残酷的校内考核正在继续。我们的考核继续，然后下一个考核曲目是《夏夜晚风》。哇！啊！英德，松松吗？松松。晚上不一样。大帅。วันนี้เป็นขาว。จำความเดิมตอนนี้แล้วที่มันเป็นตัวอย่างตอนต่อไปด้วยครับใช่เขาจะเล่นเพลง City Pop ฉันรู้นะทีเนี้ยคือ帅真的你觉得你帅帅男老师更帅拜拜我走了同学们好我是 F Man 杨英格同学们好，我是李瑞阳。李瑞阳，คู่นี้ไงที่เขาแบบร้องไห้กันนะ。Slow ride, slow ride, slow ride 这个的意思呢，就是慢慢的兜风，因为我和杨英格都很喜欢慢下来的生活节奏方式，所以等等就跟我们一起去兜风。鲁米森尼，大家好，我是小李，李润奇，我是队内 F 曼。大家好，我是小黄黄文言。我们是。
围棋组合。能，我是小黄，黄卫明。黄卫明，ที่เราจะเรียกเขาว่าน้องส้มส้มหรือว่าไอ้เต้าแว่นเอออันนี้ขอแบบชัดๆเลยว่าคือหวงเว่ยหมิงเราจะเรียกใช่เดี๋ยวเราจะเรียกน้องว่าเว่ยหมิงน้องเว่ยหมิงเว่ยน้องเว่ยหมิงหวงเว่ยหมิงเดี๋ยวเขาอย่าฟังเขาออกเสียงนะฟังเขาออกเสียงนะ我是小李李润奇我是队内 F 吗李润奇大家好我是小黄黄卫明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 มังกรมาออกเสียงให้ฟังดิหวงเวหมิงหวงเวหมิงน้องหมิงน้องหมิงน้องหมิงเรียกส้มๆเหมือนเดิมได้ป่ะส้มๆน้องหมิง我们是围棋组合ทีมากล้อม那我们就期待一下两组学员的表演考核曲目下一晚风考核即将开始哇他的我可以，他的我真的很跳过去。I love 啊，你觉得可以吗？再下去一点。出阿格拉盖，来啊！啊，太等一会儿，等一会儿。啊！没破龙练背的吗？他笑，好刺激啊！你们要试一下。จริง，ไม่ใช่อยู่ดีเอาเพื่อนไปนอนแบบนั้นเราทำไม่ได้นะ。ไม่ได้อุ้ยเราแบบชอบกีฬาแบบนั้นสองคนเลยหรอเขาเข้ากันได้ดีมากเลยโอ้ยโอเคอะสเก็ตบอร์ดมาทำไมฉันอ่านเป็นบอยเฟรนด์ forever โอ้เอากระดาษไปแปะเออจุดเทียนหอมเติ้ลชาเออเติ้ลคือเติ้ล早上他喜欢泡茶他会帮我泡一杯啊啊喝茶太舒服了要不然就是ฉันอยากอยู่ในห้องนี้อ่ะฉันจะมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วก็เขาดูแบบเป็นแบบชิคๆอ่ะ BFF BFF ดูดาวด้วยกันเขาสนิทกันมากอ่ะถ้าเป็นขอนแก่นก็คือผูกเสี่ยวประเภทนี้ผวกเซียวเป็นเซียวกันอะไรเงี้ยจริงๆมันมีนะผู้ชาย2คนที่รักกันมากแบบไม่ได้โรแมนติกนะแต่รักกันมากแทบจะเป็นแบบว่าคู่ชีวิตคือเป็นคู่ชีวิตคือขอนแก่นก็จะเรียกว่าประเพณีผูกเสี่ยวผูกเสี่ยวมันเป็นการแบบรักแบบมีมิตรภาพต่อกันใช่ก็คือเอาไฟผูกแขนมาผูกให้กันแล้วต้องทำยังไงถึงจะเกิดเป็นพิธีเนี้ยก็คือเพื่อนผู้ชาย2คนต้องเกิดยอมทั้งคู่ต้องเกิดความรักความรักในที่นี้ไม่ใช่โรแมนติกนะทุกคนเป็นมูกันเป็นมูกันเป็นเสี่ยวคือคำว่าเสี่ยวเนี่ยก็คือเป็นยิ่งกว่าเพื่อนอ่ะเข้าใจปะคือมันมีจริงๆมันมีทุกประเทศด้วยความสัมพันธ์แบบผู้ชายกับผู้ชายที่เขาสนิทกันมากๆคือความสัมพันธ์ที่ลักษณะแบบว่าไปไหนไปด้วยกันแบบไปไหนไปกันจะมีเราและนายเสี่ยวเขาเสี่ยวคือต้องบอกพ่อบอกแม่เขาเป็นใช่เขาต้องไปบอกผู้ใหญ่มั้งอันนี้เราคือแต่ก่อนมันมีแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ค่านิยมต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วประเพณีมันก็จะจางใช่แล้วการที่เหยียดเพศทางเลือกเหยียด LGBTQ เนี่ยทำให้ประเพณีอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าแบบอุ้ยเราอยากเข้าหากันเลยอารมณ์แบบเขาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วไม่มีการกอดคอไปนะอ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดมีการพูดถึงแบบว่าอะไรแบบมาล้ออะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบเนี้ยใช่อันนี้ต้องเข้าใจนะว่าด้วยความที่บางคนก็รับสื่อเข้ามาเยอะว่าแบบเริ่มมีแบบชายรักชายหรือแบบนั้นก็ทำให้พวกกลุ่มคนกลุ่มนั้นเขาคิดแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ไปห้ามความคิดกันไม่ได้อยู่แล้วใช่หรือไม่หรืออันเนี้ยที่เราทำกันอยู่ทุกวันอย่างซีรีส์วายอย่างเรื่องการจับจิ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้มันเกิดการกระอักกระอ่วนใจบางอย่างที่จะแบบที่จะแสดงออกอะเนาะผู้ชายมันก็เลยต้องแบบว่าแข็งแรงแมนเป็นแบบผู้ชายแบบชาติแบบใช่มาสคูลินิตี้แบบนั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผู้ชายชอบสกินชิปกันนะเข้าใจปะเฮ้ยมึงยังไงวะเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแกอย่างต่างประเทศอ่ะเนปาลอ่ะขนาดกฎหมายเขาอ่ะห้ามผู้ชายแบบนั่นนู่นนี่กันห้ามยุ่งกันห้ามเป็นเกย์อะไรเงี้ยแต่เขาทักทายกันโดยการจุ๊บหอมแก้มอะไรเงี้ยแบบปกติแล้วทำไมแบบ
บางสังคมถึงต้องแบบว่ากีดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายที่เขาไม่ได้คิดอะไรกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้พูดไปอ่ะแต่ถ้าจะจิ้นก็ไม่ผิดนะทุกคนเพราะเราก็จิ้นเราก็บังคับเองไม่ได้ที่จะไม่จิ้นอะไรต่างๆจิ้นก็ไม่ผิดแต่ว่าก็ไม่ต้องมีขอบเขตต่างๆของมันเข้าใจฟิป้าเออเราจิ้นได้ในพื้นที่ของเราได้อะไรเงี้ยแล้วไอ้อะไรนะไอ้เสี่ยวอะไรนะผูกเสี่ยวผูกเสี่ยวมันสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ปะไม่ได้ก็แบบก็แค่เป็นเพื่อนกันหรือว่าไม่รู้มันแล้วแต่อินดิวิดัวเหมือนเป็นการใช่แล้วแต่แบบความมั่นสัญญาใช่แต่สมัยก่อนมันเป็นแบบเทรนนะทุกคนต้องมีเสี่ยวนะเสี่ยวเออผูกเสี่ยวใช่เอออย่างลุงฉันเนี่ยก็มีเสี่ยวเออลุงฉันก็บอกว่าแต่ว่าเสี่ยวของลุงฉันอะอยู่อีกหมู่บ้านนึงอะไรเงี้ยเอออย่างเหมือนพ่อพี่อะคือเหมือนพ่อพี่เวลามันจะไปงานต่างๆเช่นงานบวชงานอะไรเงี้ยเวทพ่อพี่ก็ไปกับพ่อพี่นี่นางก็จะแนะนำว่าเออเนี่ยเซียวพอเสียเป็นเซียวกันจะไม่ได้โดนแล้วคนเสียเออคนนึงมีคนนึงคนนึงมีเสียวได้กี่คนนี่ตามพอแล้วนี่ไม่รู้นะแต่ตามข้อใจน่าจะคนเดียวอ๋อห้ามีเยอะกว่าแต่ว่ามันจะเป็นเสี่ยวแบบเสี่ยวที่เป็นพิธีกับเสี่ยวที่แบบว่าเสี่ยวทั่วไปอ่ะเสี่ยวทั่วไปก็ได้อันนี้ก็เพื่อนสนิทมากๆก็อาจจะเรียกว่าเสี่ยวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบประเพณีจริงๆมันก็ผูกหนึ่งผูกหนึ่งคนอะไรเงี้ยเออเสี่ยวมันก็คือเศษเสี่ยวของฉันอ่ะเออพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยเออนั่นคือเสี่ยวอะไรเงี้ยเสี่ยวหักเสี่ยวแพงเสี่ยวหักเสี่ยวแพงเสี่ยวของผมซีรีส์วายเสียวของผมเสียวของผม还没有打，真的蛮奇妙的。真的是完全没有矛盾吗？如果出现意见不合，那他们那他们那门干了呀？我会以他意见为主。啊哈哈哈！啊哈！我蛮能包容。啊哈！蒙大哥，靠在。我最好他是死猪养大的。站起来，请。他在做音乐的时候会是另外一个模式，会变得很认真，就跟平常聊天的感觉不太一样。英格力的呀。塞莫，跟塞雷干。你找啊。有你味道的风，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我在等待的。发现我自己其实就是把控力。哇，他们英格挺浪漫。明确的知道。好吃。我喜欢什么？他知道目标是什么。然后一个人是听诵，是一个人是ผู้ตาม，แบบ ผู้ตามที่ดี啊。然后รับฟัง。ผู้ตามที่ดี。我们整个想象是那种很就是很昏迷的一个状态，因为我们的表演一部分也是服装，一部分也是舞美，一部分是灯光，再变成完整的表演。沟通一下，因为我们这个设定就是有沙子。他把他的品味带到他的音乐里面，就纯粹是靠一个感觉。在做他的音乐，都แต่งตัวดีมากอ่ะอิงเกอร์อะมึง这一点我觉得很厉害。这样好，这样舒服吗？很舒服，你舒服好。哦，因为这是我们第一次舞台，所以我们一直在等待这个机会去被认可。อิงเกอร์คือฮิวโก้อะนะฮิวโก้เลยอะราชินีกูนอะ99 problems อ๋อมีการเปิดโชว์นั่นเนี่ยพอเบิ้มเหรอใช่โอ้โหชีพก็ตายยิ่งขึ้นไปแล้วแล้วมีสาวเดินด้วยนะดีไซน์มาแล้วอาจารย์ยังรุนเลยเราชื่อโอ้นี่คืออินโทรที่ฉันแบบใฝ่ฝันถึงสวยงามมากอ่ะ
ce qui se passe. Mais ces jours, j'ai souvent le même rêve. Peut-être c'est parce que je suis amoureux. De toute façon, les rêves sont beaux. Et toi aussi. Je serai ici. En attente. ต้องไปฟังร้านไหนเราต้องมีเครื่องเป่ามายืนสดเนาะว้าวแต่นี่เสียงเขาดีเสียงคลื่นด้วยสักขนาดนึงอ่ะเฉยๆจ้ะตุ๊กตาจ้ะดูโตมากเป็นแนวที่แบบเขาอยู่แบบนี้ด้วยตัว任启和为名考核开始如果一个班里有学霸有学渣ยังไม่มูฟออนมันเหมือนมันโดนแบบอาหารที่แบบว่าเราชื่นชอบมาตลอดแล้วแบบว่ามันเป็นอาหารชั้นดีที่แบบว่านานๆทีจะได้แบบว่ากินอาหารดีๆแบบดีบนภัตตาคารที่แบบว่าหรูหรูหราอะไรเงี้ยขอแชร์เลยนิดนึงทุกคนคือตอนเนี้ยที่จีนอ่ะทุกเปิดคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตได้แล้วแล้วก็มีวงหนึ่งเป็นวงแบรนด์ของไต้หวันไปเปิดที่จีนอ่ะวงที่ฉันชอบก็คือวงSunset Roller Coaster อันนี้ขอแชร์นิดนึงว่าอิจฉามากแล้วอะ甜蜜捣蛋的那种，格格他们那组可能就是属于文艺部长那样的职位，而我们呢就是体育委员一样，就是活泼皮，对吧？哎呦 ，Everybody put your hands up！ 二，海鲜，二六，小哥哥叫老大爷。松松喽，我们这次编曲表达更直接更直给就是直接戳到观众的心里真的可以真的可以我天哇真的你们那个和声绝了老被你们听爽了老被你们听其实目前的今天应该是最目前的而且台风老第二是阿莱哥坤带雷尼嫂我觉得这次成绩对我们影响非常大它相当于就是帮我们你 FMAN 了呢轮起啊刘老师为 FMAN 在编曲上面下了很大的功夫然后键盘然后制作混音全是李润奇就是我感觉他真的很厉害我能从他身上学到不少东西一起生活的过程中我发现他就是一个很坚定的所以我想哎玩蛋糕了觉得李老师最近比较辛苦跟朋友他们聊天啊对不对你在睡对了快点嘞安心的睡去了我在听哦现在就是说那段这样你还要打旋律是吗对我要打一段旋律我看一下我不会弹键盘呢我是爱的王爱的所以就说我想找李老师就是他让他教我一下我觉得你们听感上其实已经是很好听了然后不用觉得杨英格风格很独特他是风格很独特但你们两个是 perfect match 你们两个组一对是很好的马良苏苏妈农民第一次面向大众去展示我们俩的音乐这首歌目的就是为了进入你们的歌单希望你们能够喜欢黄伟明心中有
就是我还在等待的爱。一个还在等待的爱，哇，เพลงแบบเสียงต่ำมากเสียงยูนิคมากโอ้โหข้อความหลังหมุนรอบผิดตึงตะอ้ายรอคอยความรักจริงตายแล้วไงดีอ่ะถ้าสิทธิ์ยากกว่าเธออยากให้ฉันเลือกเลยโอ้เลือกไม่ได้มึงเดี๋ยวคือฉันเลือกได้เพราะว่าฉันสไตล์ฉันสไตล์มันชัดอยู่แล้วฉันเลือกตามรสนิยมส่วนตัวฉันก็ต้องเลือกทีมอิงเกอร์กับคุณยางอยู่แล้วนั่นแหละอีกทีมนึงก็ดีมากๆแหละใครที่เล่นดนตรียิ่งใครที่เล่นดนตรีเล่นคีย์บอร์ดนี่ต้องอินมากอะไรเงี้ยสิทธิ์ไม่ได้เอางี้มันตัดสินไม่ได้เพราะมันคืองานศิลปะทั้งสองอันอันเนี้ยจะเอาดนตรีมาแข่งกันก็ไม่ได้เขาจะผิดปะเพราะว่ามันคนละชนิดคนละแนวอันเนี้ยอาจจะให้อาจจะต้องเป็นอย่างที่บอกแล้วกรรมการมันก็เลยกรรมการ6คนชอบใครมากกว่าก็ให้คนนั้นจริงๆหรือไม่ก็อาจจะเรื่องของเทคนิคหรือว่าความผิดพลาดที่น้อยที่สุดในชาร์ตแต่ละบางทีเราฟังไม่ออกขนาดนั้นว่าแบบเทคนิคอ่ะเขาถึงให้เราโหวตก่อนไงเขาถึงให้คนดูที่บ้านโหวตก่อนแล้วกรรมการค่อยคอมเมนต์แล้วค่อยโหวตเขาจะผิดปะคือเราตอนเนี้ยเรามีแค่ว่าชอบอะไรมากกว่าที่เฉลยแค่นั้นแหละจากที่เฮงพูดมาทั้งหมดอะรวมๆใหม่เฮงชอบทีม B อันนี้เขาเป็นทีมที่2นะเรียกว่าทีมที่2ทีมที่2ฉันก็ชอบทีมที่2ฉันชอบการเปิดของทีมที่1เข้าใจถึงแบบมันดูมีอะไรมันดูมีการเดินแต่ถ้าเธอมาสายโวโคลนะเข้าใจฉันป่ะฉันให้ทีมที่เอาตามใจตัวเองที่8ป่ะอ่ะฉันเอาอย่างนี้นะก็คือว่าฉันให้ทีมที่ถ้าเกิดสมมติว่าฉันเป็นคนอยู่ในห้องส่งอ่ะฉันจะให้ทีมที่2แต่ถ้าฉันเป็นคนที่แบบว่ามีท่อนที่ฉันชอบฉันให้ทีมที่1ฉันชอบทีมที่1ตรงนี้มันมีท่อนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเข้ามาแล้วมันดูแบบเซ็กซี่จังเลยโอเคเลือกทีมที่1แต่ถ้าฉันเป็นคนอยู่ในห้องส่งฉันให้คนทีมที่2สรุปครับชอบทีม1ให้老师选择喜欢的组合让他们走下去谁会赢呢？到底谁会赢呢？而且我觉得不管哪一组分开都很不忍心，对，就难以割舍。我们还想听你演个了呀？กรรมการเทไปหมดเลยอ่ะ不是吧这个
แรงมากแรงมากแรงมากเต็มเลยอ่ะมันต้องดีมากแน่เลยอ่ะในห้องส่งอ่ะยิ่งดีเลยค่ะเหรอส้มส้มแยกเลยมันคงไปโดนจิตโดนใจมากอ่ะเออแต่ทำเพลงมาดีจริงๆรายละเอียดเยอะมากโยไคชินโยมงโยไคชินโยมง嗯然后蛮感动其实从小就一直想做音乐但是我一直觉得我自己不够好我一直觉得自己很垃圾就是没有真的是觉得 like 所以当得到老师的认可的时候是真的感动然后懵感动我的预想是拿到两到三票因为跟当时检查作业我们两组的作品其实差别也不大六面旗帜都给了格格的话我还是有一点不甘的、格格的作品很好但我们作品也不差现场一百零位同学的加油分数已经统计完成有效加油分数为93分杨英格学员和李瑞阳学员โอ้ตาย99คะแนนแรงมากก็53ต่อ47อ่ะเออจริงๆ100อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้คืออีกทีมหนึ่งเขาแพรวๆจริงก็ต้องให้เออฉะนั้น我觉得还可以吧今天我挺开心我觉得我唱的开心ไม่ว่าจะมีอะไรมารีคัฟเวอร์หัวใจได้อ่ะ刚才有点看呐呐不对吧我刚直接哭了这么点哭好开心对特别特别这太开心了我还是很想谢谢他因为我觉得我的技术没那么好然后可以就是跟他一起玩我觉得很好喂咯对感动再去再去好我们考核继续下一个考核曲目是全域天下三哦ทีมเครื่องเล่นพื้นบ้านหรอโอ้หล่อมากหล่อมากโอ้เอ๊ะโคตรเท่อะแชทดีเลยกับแชทผมไม่ชื่อไลค์คือสุขอ๋อไลค์ไลค์อ๋อโอเคโอเค连起来读会有不一样的意思好连起来读是什么意思我们是 like 史莱克什么、没有 get 到你知道史莱克是一个怪物哦、可以啊介绍一下这位呢是听到白白了二十年来啊，头一次找到一个同年同月同日生的兄弟啊，并且啊，还都是四川的，哎，这个就很有缘分了。好，完了，他没带来呢。我是来自内蒙古，但不种蒙古包的哈拉木吉。哈拉木吉，我是 F Man。大家好，我是来自新疆，但从不骑马上学的萨木哈尔。我们是既墨迹又默契的 delay 组合。他们俩确实很 delay 好那我们期待一下两组的表演跟对手有一句什么样的话要说就是我们一定会赢你们的气场会比你们大十倍要不十一倍十一倍我对我们的接下来这个作品是抱有信心的因为我们想要表达的东西如果能完美呈现的话就会很野吗这中东鼓怎么放到这儿来了你要打这个吗要打我想做的不仅仅是独奏啊或者纯音乐啊想做的东西会比较复杂一点或者特殊一点就是很多种元素的融合我会打中东鼓我会拉吉他还有包括后面的中国大鼓还有弹唱
就是挺多的。两下军鼓，一下小鼓，最后空一下，啊，打这个，马上马上啊！我们在去做歌的时候，我会像老板一样，先给他布置任务，先做古筝和琵琶啊。行 ，OK OK， 我先把吉他和弦写了，好吧，不然听着很怪。好，你找一下日本琴，别找这个，找日本琴。古筝和扬琴，琵琶要扫弦的，所有替换成古筝的。这首改编曲的话，就是西洋乐器和民族乐器，他们是否能够对抗、融合？一个单哨。哦。来呀妈！你狂乱。有一点点太忙。有些东西，它不一定展示越多就代表越强。有点用力过猛。我是觉得你是需要做检查的人，就这个点出来，那就是这个点出来，其他都拉掉。如果你同时在一个时间点有很多点的话，那是大家都互相吃掉了。孟杰登罗斯给你。老师们这么说，我肯定会去考虑，但是我并不打算做太多的减法。哦，这样。我们想要老师们看到我们确实真真实实想要表达的东西，我们也不想被拆散。所以，与其说是多么想赢，不如说是不想输吧。嗯。倒是没有，我觉得肯定会赢。嗯，阿拉木吉。因为爱情。你在老问这个，你为什么？我总是能想到那个什么？因为爱情。起床了。因为爱。啊，你给我夸上来。阿拉木吉。下一个。阿拉木吉。啊。同学。喂。啊，不是吧？是有共同笑点的朋友是吗？嗯，是吗？不揉，是的，不揉。然后，哦，变变哭哈，变哭哈的阿拉木吉，但是我们同时又是年轻人，所以想做的也是用民族乐器去尝试现代音乐。这次编曲都是我自己写的，对对对，对呀，就是想表达和朋友们骑着马在草原上奔腾着，然后到一个城市很炸的一个状态去奔过这种的一个画面。这个 Rido Rido 再多一点那个 Rido Marshall 这两个音在吵架的感觉，哒哒哒哒哒，你知道是这种感觉。松一点，就像你们平时在草原上玩的那种感觉。嗯，我俩还准备做一些动作呀啥的，在。他。哎，没事，你跳成啥样，咱们也不太懂。就像我去国外，人都以为我会功夫呢，是我一点不会。你只要轻松，我们就觉得啊、哦，纯正啊，就是原汁原味儿。你知道我什么意思吧？就是你别感觉到，实际我不会，你知道吗？我觉得我们的 battle 应该会特别精彩吧。你是你的风格，我是我的风格，做得最好，然后再唱上去。下来是我们，但是台上是咱们就真真实实的去干。一面来吧。三木哈尔。好帖。คาแรคเตอร์ได้มากสกินเฮดอันเนี้ยผมสั้นอันเนี้ยควรใส่กิมจิRobot.
แค่คนเดียวในรายการที่ทำได้สองสายมันทำได้ขนาดนี้เหรอเลิศอ่ะโน้ตมันเป็นคู่จริงเลยเนาะ不过我们也是一种旅途，不过我们是在不同国家之中的旅途，我们这可是世界之旅啊，请接下来跟我们享受一场异域之旅。考核曲目全域天下，王江源学员和苏文浩学员考核正式开始。哇王江源ยูดูมาตาเลยดูครับ莫当烟幕，修长十万人眼线，阿曼谢天子临出后，曲江东池在九州，七祖爷陈福寿，金鞭出没夜晚和梦。哦。往事几人要几时放名流，笑谈前云烟依旧，只留下。我贴来，给他开发。君不见。哇，大宝。การดนตรีอ่ะยังไงมันมีความวัฒนธรรมทั้งคู่เลยเนาะใช่มันดูมีแบบ
สองแบบสองสไตล์อีกแล้วอ่ะอันนี้ก็คือต้องเลือกด้วยความชอบจริงๆอีกแล้ว Oh my gosh เข้าถึงยากไปปะทีม B อ่ะทีมเมื่อกี้ใช่ไหมทีม B ทีม B ทีมที่หนึ่งทีมที่สองละกันอันนั้นจะเป็นทีมที่เท่าไหร่ทีมนั้นจะเป็นทีม B แต่เป็นทีมที่หนึ่งทีมแสดงทีมที่หนึ่งทีมแสดงทีมที่หนึ่งทีมแสดงทีมที่หนึ่งเหรอทีมแสดงก่อนเหรอเองบอกว่าทีมไหนแสดงครับให้หน่อยเขาถึงยากทีม B ทีมที่แสดงก่อนใช่แสดงทีมแรกทีมฮาคู่ฮาคู่ฮาทีมไม่ถึงว่ามันก็มีความเข้าถึงยากของของแนวดนตรีอ่ะให้เราไปฟังแต่พี่ชอบนะมันมีฟีลหมอลำมันมีความร้ายลำแบบบ้านเราเดินดังเดินเดินดังเดินอ่ะเธอเลือกเลยถ้าฉันต้องเลือกหนึ่งสาวในการทำฉากแสดงฉันขอเลือกทีมที่แสดงทีมแรกทีมคู่หาใช่ทีมคู่หานี่ก็เลือกคู่หาเหมือนกันหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วหาได้ยากมากอะไรแบบนี้มันแรเนาะใช่มันเป็นของแรแล้วก็จริงๆทีมที่2ก็คือท็อปฟอร์มของเขาแหละเขาเก่งมากเก่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่มีข้อติแต่ว่าฉันก็คงจะต้องเลือกเธอแล้วเขาเป็นคนเดียวในคณะในคณะนั้นไม่มีเพื่อนร่วมรุ่นไม่มีรุ่นน้องไม่มีรุ่นพี่ด้วยแต่ครบนะแต่เขาครบเลยอ่ะต้องให้เรียนตัวกับอาจารย์นะเป็นไงล่ะดีอ่ะถึงชอบทีมอันนี้ทีมอะไรนะเลือกก่อนแอนชอบลิปเจลของทีมนี้ไม่ใช่ไทยลิปเจลอ่ะใช่ลิปเจลนะสีชมพูถ้าสังเกตดีๆไม่ถ้าแอนชอบทีม B ก็คือทีมที่แสดงทีมแรกคู่หาเพราะว่ามันม่วนมันมีความม่วนซื่นเออแต่ว่าทีมเนี้ยทีมเนี้ยมันยังฟังแล้วมันยังขัดอะไรบางอย่างในสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ามันยังขัดอะไรบางอย่างกับความตรงท่อนโซโล่ท่อนโซโล่ใช่ลูกกีตาร์โป่งกับกีตาร์ไฟฟ้ามันยังมีความแบบฉันรู้สึกยังไม่กลมกล่อมยังไม่อาอิโนโมโตะสำหรับเรานะสำหรับน้องแอนเฮงเลือกทีม A คือทีมเล่นทีมที่สองเพราะว่ามันมีความหลากหลายในโชว์อ่ะมันมีเปิดมันมีท่อนร้องแล้วก็มันมีท่อนปิดที่โซโล่ทั้งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็กีตาร์โป่งมันท็อปฟอร์มแล้วการเล่นกีตาร์ของเขาอ่ะมันก็มีหลายสไตล์ในการโชว์ครั้งเนี้ยมันก็เลยแบบว่าแล้วมันมีแบบการร้องในสไตล์นิ้วด้วยเข้ามาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่แบบครบได้จบครบเดียว มีร้องเล่นเต็มนี่ขนาดเอาคล้องออกแล้วนะก็เลยว่าเอาเครื่องดนตรีออกเยอะแล้วนะยังรู้สึกว่ามันเต็มมากมันอลังเนาะเพราะด้วยมันมีเปอร์คัชชันแหละมันก็เลยส่งทำให้เรารู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นบางอย่างเพราะเหมือนอันนั้นน่ะเราจะได้ยินแค่เครื่องสายทั้งคู่แล้วก็เปอร์คัชชันน่ะเราจะไม่ค่อยได้ยินมันจะแบบบางๆแต่เนี้ยมันก็จะแบบแน่นทั้งเปอร์คัชชันทั้งเครื่องสายทั้งแบบเสียงร้องอะไรเงี้ยมาเอาจริงเอาจังมันเต็มอ่ะมาเพื่อชัยชนะใช่ก็เลยชอบอันนี้ชอบทีมเบย์มาดูว่าต้องเข้าเฉียงหยวนต้องเข้าเฉียงหยวนตีละเอ้ยฮาลาวุจิเฉียงหยวนต้องมีแฟกเตอร์มาแบบประกอบโอ้จะถึงเลือกได้อ่ะต้องหาข้อผิดพลาดมาฮะสี่เหรอ谢谢3ต่อ2治疗这个看观众真的很难，真的看观众了，很难。咱们接下来看一下两组学员的最后得分。现场101位同学的加油分数已经公布完成，有效加油分数为96分。现在公布两组学员的总得分，王江云学员和宋文浩学员的总得分是。คะแนนโคตรใกล้กันเลยอ่ะตอนนี้โอ้โหใกล้จริงเฮ้ย78.5分โอ้โหยังไงอ่ะส่งไปไหนใกล้กันมากคะแนนลุ้นอยู่นะแม่69分赢了吓死我了命的恭喜王教育学员和苏文浩学员江远成啊competitive ป่ะ competitive ป่ะ competitive มากห่างกันประมาณ10หลัก10โอ้ยตายแล้ว
สุวรรณหาววรรณหาวลูกหนูแบบสุดเลยอ่ะมันมีความใกล้เคียงเนาะแล้วมันก็ยากอ่ะใช่เหรอแต่เครื่องดนตรีพื้นบ้านแยกกันนี่จะยังไงอ่ะยากอยู่นะมันอาจจะเป็นผสมผสานในอื่นแล้วมันยิ่งอิมแพคมากกว่าก็ได้挺开心的เพราะมันดูเป็นเครื่องสายทั้งคู่อ่ะ就是民族乐器拆开了其实各自的可能性更大我觉得这也是个好的开始加油加油那边放在海呢他是我啦เครื่องดนตรีพื้นบ้านไปแยกไปอยู่กับดนตรีสากลดูนะมันจะเป็นยังไงต่อไปอย่างที่เองบอกว่าอยากให้ไปอยู่กับเปอร์คัชชันนะถ้าเกิดมันมีเปอร์คัชชันขึ้นมาซัพพอร์ตอ่ะหรือเบสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้ว้าวจริงชอบ这边是失败者跟边啊阿姨大师小熊小熊大师大师大师哇哇รอดูเลยมีของก็มาเด็กผมรอดูทีเอนะทุกคน好可爱大家好我们是小熊维尼和跳跳虎维尼的我一个为什么叫小熊维尼和跳跳虎呢因为呢在我前一段时间我的同学看到我就说哎你长得很像小熊维尼、然后直到我来到这个节目认识了他、我说哇哦有人陪伴我了就有一个跳跳虎在我身边陪伴我啊真好可爱所以就我们直接取名为小熊维尼和跳跳虎老师们好同学们好我是创作力又旺盛但是又很自恋然后一说烂梗就停不下来的达西我是本队的 FM 可以替代吗达西大家好我是拼命燃烧自己又拼命养生的王者人我们是达人组合听他连好那我们期待两组学员的表演上次的入学考试我们两个的成绩其实都不太理想所以整个人的情绪是很低落很低落的坦白来说我有一种就是怀才不遇的感觉哎不杰伦我现在在明日之子的现场我接受有一个女接受然后呢找到那个让我那个录个烧一下口气看看他怎么样来吧一二三走不知道这杰伦会不会演我的公主的秘密配偶接受我的公主叫我当自己本名把这些公主顶住音乐的小孩永不会变坏为什么这个音乐在台上整出谢谢，很好。我明天就定票回家，我的目的已经完成了，再见。我们俩就是在追梦的这个路上，总是在跌跌撞撞的探索的。我们在我们的音乐 program 里面加入了阿波罗登月那段录音，也许登月跟追梦是一样的，坎坷又浪漫。达西。3 2 1ให้แบบว่าฟิลลิ่งปล่อยยานอพอลโลขึ้นไปดวงจันทร์我从来不挣扎因为我知道这世界太大太多时间浪费太多事要面对太多已无所谓哦太多难辨真伪太多纷扰是非在你身边是谁到底吗最渺小的我一大大的时间向前走一定只有你打飞打飞纷纷扰
小人，吉他会发力吗？最卑微的梦，我发现这世界没有那么那么的不同。现实如果对你不够，别计较太多，走吧，暴风雨后的彩虹。我肯定支持那些啊！那地方给你跑放了，娘娘。感觉比他还要更红。好浓好浓。那我们请旁边两位学员介绍一下你们的表演。这首歌我想表达给大家的意思就是，当你们有困难的时候呢，可以留意一下身边，因为还会有那么一群人陪着你们度过这个难关。也希望如果你们下次遇到困难听到这首歌，就代表我们两个会陪着你们一起度过这个难关。我见到大老虎第一感觉就是非常冷静，就保持一个高冷的形象。我这辆车你要谨慎上车，就你上来了我就不请你下去了。Cool. 我高冷的气质保持了，但是跟他组队以后吧，整个人都变得话也多了，高冷的气质也没了。我请吟诗，蒸羊羔蒸熊掌蒸鹿眼儿，烧花鸭烧蹄烧子卤煮鹿宴酱鸡腊肉松花小肚晾肉香肠。我们是爱国小队。我们胡总在生活里也是非常细心又非常会照顾人的一个人，大到冰箱家电，小到锅碗瓢盆，这些他都一应俱全。就真的你会在跟他一起生活会觉得什么都不缺。刚哥的就是弟弟饿了的时候要做饭吃，像你那个笨蛋来我家做饭，好羡慕你呢！多难！真的很认真，胡老师，你在笑什么？他一直在编，有没有更好的打法？他是已经在一张纸上画了很多年很多东西，我们不能太就太白纸了。也许会落空，也许我觉得鼓非常非常好。我唯一的小建议吧，就是唱上面吧。如果说这个对你本人是吃力的话，其实也不一定会给你高分。田宏杰跟胡雨桐第十一名。我天生的音准没有很好，可能练习还不够多。我觉得真的这两天就干吧，没有什么要说的。要开宝力吗？能否？你是现在嗓音已经不行了？嗓音不行。如果你现在去撕裂它，你有可能接下来的两个礼拜都没声音的。我觉得你可能这两天不要用力唱，不要唱出声。嗯。我觉得你顶多就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这两天就嘟就好了。我觉得小熊这段时间最最最让我欣慰的就是从来没听他抱怨过，他内心很强，他觉得他能做到，而且他真的会为了这个花很大的心思。我觉得我应该多给他奖励。从这个时间开始吧，希望上早上。
他是一个非常非常好的一个伙伴，上次他发言的时候会给我觉得说，嗯，原来我不是一个人在很绝望的面对这个事情。这个广告在哭干的哎姑娘，这个大概是个四十，这是副歌的节奏型。会同田红甲是这个音吗？你就把四想象成一个往下的力量，然后四个反拍往上，所以它是大大大大三大四大动大动动大，所以这样很就特别好，能区分段落。白纸如果是只是白纸的话，我觉得不够，加上他很努力，跟他说一点什么，他都很去往脑子里面去记，所以我还对这张白纸特别有信心。嗯，乐。大大大，我大大，龙海，咋又破了？嗯，这是我觉得最好的一次，真假的？爆炸速度，控制，这就是学我，你是被我传染的爱哭吗？哎，很难有这种生活里面和微博二十四小时的这种经历，破掉一个坐久。是我不知道明日，我就有一种初中的时候借别人橡皮就不用还了那种感觉，这种感觉太。แต่ว่าการทำจะได้การทำ。น้องเป็นคนที่แบบเข้าหามาแล้ว。หุ่ยทองเทียนหงจ๋า。โอ้แล้วอุปกรณ์อ่ะ。แค่เล็กน้อยต้องหาก่อนเพราะมันไม่มีอะไรก่อนมันมีแค่เพอร์ชั่นนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังดีขึ้นThe most beautiful I want to พบเจอแต่คนดีๆอ่ะเมื่อกี้ก็คือแบบว่าช่วงอาจจะพลาดเพี้ยนช่วงแรกก็คือแบบแต่ว่าพอเข้าหุกแล้วแบบว่าไปเลยมันดีเลยอ่ะเข้าหุกเราได้เลยมันกอบกู้อ่ะถ้าต้องให้ฉันเลือกระหว่างฉันขอเลือกทีมเมื่อกี้เอฉันขอเลือกใช่ทีมที่แสดงทีมที่2ทีม A เพราะว่ารู้สึกคือถึงแม้
ลืมรู้สิบคือถึงแม้ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดให้เห็นแต่ว่ามันดูเป็นมนุษย์มนาสำหรับนี่นะเป็นความว่าอีกทีนึงก็ดูเป็นมนุษย์มนาแหละแต่อีกมันรู้สึกว่ามันชาร์จอารมณ์เราได้มากๆด้วยสตอรี่ต่างๆที่มันปูเล่ามาอะไรเงี้ยแล้วเพลงมันแบบคือคู่เนี้ยมึงเข้าใจป่ะกว่าที่จะได้คู่กันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นเพลงแบบว่าให้กำลังใจพี่นะแล้วพี่ก็ให้กำลังใจผมแล้วโย่ฉันชอบคุยแสดงเมื่อกี้แหละอันนี้คือส่วนตัวเลยคือฉันไม่อยากให้เขาอะแยกจากกันฉันต้องการเสพโมเมนต์อีกอันนี้ตรงๆเลยชอบความสัมพันธ์ชอบมิตรภาพนี้ใช่พี่น้องอะฉันให้ทีมที่หนึ่งทีม B ทีม A sorry คือฉันให้ทีมที่แสดงที่2ทีม A คือฉันรู้สึกว่าคือถึงแม้ว่าช่วงแรกเขาจะพลาดใช่ป่ะแต่ว่าพอช่วงพอมันกลับขึ้นมาได้อะมันทำให้เราลืมในโมเมนต์ที่ร้องพลาดไปได้เลยแล้วก็ดนตรีกับเวลาเขาร้องอะเขาเสื่ออารมณ์มาถึงคนดูได้แบบได้อะเข้าใจป่ะมันดูแบบอุ้ยดีไปหมดเลยอะแม่ยังไงอะจบสวยถ้าจบสวยได้ก็คือจบถือว่าจบได้ประทับใจก็คือมิดก็คือมิดสองทีมนี้มีการเปิดที่มีความคล้ายกันก็คือเปิดมาแบบนิ่งๆบิวแล้วก็ใส่แต่อันเนี้ยแต่ทีม A อ่ะจะใส่ด้วยเปอร์คัชชั่นแต่ทีม B จะใส่ด้วยไฟฟ้ากีตาร์ซึ่ง mood and tone ของ2ทีมอ่ะมันก็มีความต่างกันอีกเพราะทีม B อ่ะทีมแรกอ่ะจะให้ถึงความดิ่งความลุ่มลึกความโศกเศร้านิดนึงด้วยแบบเนื้อเพลงด้วยเพลงเองแล้วก็ด้วยแบบว่าการกรีดของเสียงของกีตาร์ที่มันบาดลึกลงไปทำให้เรารู้สึกล้นอีกทีมหนึ่งทีม A มันมีความแบบนี่ว่ามันมีความเล้าใจบางอย่างด้วยนะทีมเมื่อกี้ด้วยการที่มันมีเปอร์คัชชั่นไงพอมันแบบว่าบิ้วมาใช่ป่ะมันตบเราด้วยเปอร์คัชชั่นอะมันมีความฮึกเหิมของดนตรีมีความหนักแน่นแล้วมันบิ้วด้วยการแบบการทำของเปอร์คัชชั่นอ่ะคนตีอ่ะมันก็ใส่อารมณ์ไปกับเครื่องดนตรีอีกอะไรอย่างเงี้ยพอเราดูไปมันก็เริ่มทัดมันกินใจมากแล้วสายตาที่แบบว่าการสื่อสารของตัวนักร้องอ่ะมันก็ยังสื่อสารกับเราอ่ะมันมีการเพอร์ฟอร์มบนเวทีด้วยในการแบบว่ามีการสื่อสารของคู่ถึงแม้ทีม B มันมีอ่ะแต่มันยังสู้ทีม A ไม่ได้ในการสื่อสารที่มันส่งมาให้เราอ่ะด้วยเรื่องของสตอรี่ที่มันเล่าอ่ะเพราะทีม B อ่ะมันเล่าน้อยกว่าทีม A เราก็เลยดื่มด่ำกับสตอรี่มากกว่าพอสกิลเครื่องดนตรีอ่ะสกิลความสามารถทางด้านดนตรีมันพอๆกันทีเนี้ยเราต้องมาแข่งกันที่คอนเทนต์นั่นแหละว่าทีมไหนคอนเทนต์จะแน่นกว่ากันซึ่งก็ช่วยไม่ได้ทีมงานตัดออกมาให้คอนเทนต์เขาแน่นมากแล้วก็เขาสื่อสารได้แน่นมากน้องก็คือลงมาจากบันไดก็คือไม่หยุดส่งไม่หยุดสื่อสารเลยน้องสื่อสารแบบส่งมาสื่อสารกับเราจนประสบความสำเร็จท้ายที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยอมแล้วอะไรเงี้ยเก่งมากลูกหงเจียหนูเก่งมากจริงประธานหูด้วยทั้งคู่อ่ะ其实我和小熊认识到现在也就几个月时间，他今天的嗓子是恢复之后的第一次正式唱歌，对他已经之前有好多天没跟我讲过话了，因为他嗓子发炎，他每天恢复嗓子要花很多的功夫，但是他从来没抱怨过。然后我们寝室之间啊，同学学员之间都会给他最大的帮助，这些我都看在眼里，我觉得这些东西。是我不来这儿再也没有机会体会到的โอ้ยก็คือรู้สึกไงรู้สึกดีที่มีน้องรู้สึกดีที่ได้เจอกับน้องได้รับประสบการณ์แบบนี้อย่างน้อยก็ได้รู้จักน้องคนนี้ Oh my god 那我想问个问题啊就是小熊当时你选了雨桐你觉得有选对吗对สิ我觉得我这个决定是没有错的那雨桐如果让你再一次选择你会再选择从โปรดิวเซอร์บอกมาสินะ你怕不怕我的回答我一定会GEM ฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่一定会
ต้องเลือกยูซี่โอ้ยโอ้โหอีกแล้วเชื่อเลยฉันเหนื่อยกับการลุ้นมา2วันติดโอ้ยโอ้โหเฉือนกินดีได้ไปแล้ว3เฉือนละมันบาดไงมันบาดใจแต่เขามีข้อผิดพลาดเนี่ยทีมเอเนี่ยอุ๊ยน่าให้อาจารย์ยังไงเราซื้อจับกุมหัวอยู่เราซื้อคือบอลอยู่ตอนนี้คือบอลเอาสารสิทธิ์สารสิทธิ์那个普通老师也没有打分我弃票的原因是没法选择我觉得就是从表演来说各有优缺点小胡的鼓今天打得很好设计得非常好然后我觉得你们后来说的故事让我都非常感动我觉得我没法选择เพื่อความแฟร์กับเพื่อความแฟร์กับตัวเองไงเข้าใจปะในเมื่อแบบว่ารู้อยู่แล้วว่าอีกทีมนึงอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะดีภาพรวมอาจจะดีกว่าแต่ว่าอีกทีมนึงมันทัดใจเออก็เลยแบบว่าเพื่อความแฟร์เหมือนกันไม่ให้ใครเลยแล้วกันใช่ทำไมเราไม่มีให้เราแบ่งว่าเออเราไม่เลือกดีกว่านั่นสิเออยังบังคับเราเกิดในประเทศไทยประเทศไทยต้องเลือกห้ามอีกนอห้ามอยู่เป็นกลางเป็นกลางเท่ากับเลือกข้างเลือกครึ่งนิดหน่อย我刚刚也有想过要不要弃票，但是我们学校的 slogan 是有个伙伴比啥都浪漫。嗯，我知道，就可能小熊在唱歌方面他自己也会不自信等等的，但我觉得雨桐就像他哥哥一样，给他做一个很好的后盾，去帮他稳住这个表演。所以我觉得这就是一件在乐团里面伙伴和伙伴之间最浪漫的。蒙古人，过来你呢？不是说来干的。好，看一下两组学员的最后得分。胡雨桐学员和田宏杰学员的总得分是。我还没报。还没抽一题。天伦学员。哇哇。哇这就是我跟你好抽。那差一点点他高，但不高。哇。妲己学员和王子学员的总得分是。喂，你考得有啊。แสดงว่าบางคนอาจจะไม่โหวตก็ได้ใช่คือ2.5 คะแนนประเด็นคือประเด็นคือชนะเพราะผลโหวตคนในห้องส่งเออเพราะตอนสอบก็ได้น้อยกรรมการก็ให้น้อยกรรมการคือไม่ให้เลยแต่ว่านี่ได้คะแนนของมหาชนป๊อปปูล่าโหวตเรารู้แล้วนะฉันก็ว่าแล้วทำไมเขาพยายามตัดต่อให้แอร์ไทม์คู่นี้เพราะเขาอาจจะแบบรีเสิร์ชมาแล้วว่าคู่นี้อาจจะแบบว่าคนดูอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยเคมีมันได้อะไรเงี้ยคะแนนอ่ะเธอเออใกล้คือยิ่งกว่าทีมกิ้งนะนี่ถ้าเอาแค่กรรมการอย่างเดียวคือแพ้ไปแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วอุ้ยเขาไม่ได้แยกกันนะแบงค์เขาไม่ได้แยกกันไม่เป็นไรนะเพื่อน 2.5 คะแนนเองแก希望观众不能这样子啊对吧不能这样子我觉得不太好真不太好真不太好还要看观众喜欢啥吧老师绝对没想到现场观众的票差距会这么开绝对没想到คะแนนแต่ผู้ชมห่างไป20คะแนนคะแนนของโอน่าช่วยโอน่าคือนาตาชาโรมานอฟของสาววายก็คือพูดว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดคนดูนางเป็นรถนาตาชาโรมานอฟแต่ว่าคะแนนของเขาอ่ะถ้าไม่มีคะแนนของเขาคนเดียวก็คืออีกทีมนึงชนะเลยถ้าทุกคนให้แต่จริงๆแล้วมันก็คือกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้คือแบบว่าสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณกรรมการที่ไม่เลือกใช่ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยอาจารย์เลือกก็ใช่แต่สิ่งใดที่เมื่อกี้บอกว่าบางคนบอกว่าไม่โอเคอ่ะเอาจริงๆแล้วว่าต้องเข้าใจว่าพอหลังเขาหาศิลปินถูกปะคนที่จะดูต่อไปเราอ่ะนั้นคือคนดูซึ่งเขาก็ต้องรับรายการแบบเนี้ยมันก็ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่จากคนดูด้วยมันต้องเซาเสียงด้วยคือพาร์ทของกรรมการเข้าใจว่าเป็นการแบบให้คะแนนเพื่อเป็นการสอบเลยคือว่าเด็กจะได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นมันมีการประเมินใช่มีการแบบตบเพื่อมันกลมกรอบคะแนนมันก็ต้องหลากหลายแหละใช่คะแนนต้องหลากหลายมันต้องมาจากในส่วนของพาร์ทของทฤษฎีแล้วก็พาร์ทของการแบบปฏิบัติลูกคงลูกค้าเลือกด้วยก็อาจจะมีองรวมต่างๆใช่ไม่งั้นเดอะสตาร์จะมีพี่โจพี่มาพี่เพชรทำไมใช่จะมีร้อยคนในห้องส่งเพื่ออะไรดอยเอาแค่กับเขาถามเรื่องใช่ไหมดอยผู้กำกับเขาเปลี่ยนคะแนนหรอเขาขอเปลี่ยนในการตัดสินใจหรอเอ้าอย่ามาเล่นอย่างนี้นะเดอะเฟสหรอมึงหยุดแรงกว่านี้นะกำกับตีโพยตีพายแล้วเราเล่นกับคนดูดีไหม
เราจะหยุดตรงนี้เหรอเราจะหยุดในแอคตรงนี้เลยไม่ได้โดนด่าชิบหายสิฉันอยากรู้ฉันอยากรู้แต่อยู่ตรงนี้เลยเอางั้นขอไปฉีดก่อน解锁更多潮品นี่ชอบคนนี้ชอบปองแดงคนนี้เป็นคนนี้เหรอ没想到这五分会影响到这个最后这个结局如果会影响到我不会投给他们的不管他们我这个分数影响了真是专业的东西哦，他其实没想投那一票，他想投一个鼓励，这样有点票都已经定了。哪样比较好？重庆路还是？因为你已经说了，你说五，你本来想的什么，但是你觉得我觉得行了，真没办法，确实观众投的高。我个人觉得最好的方式是就这样。那你这个。จริงมันตัดสินใจไปแล้วว่ามันมีผลแหละผมจู้เจ๊ดิ所以我想跟其他老师也讨论一下然后包括跟校方讨论一下就是说其实可能这也就是没办法的事情就是在投票当下可能也没办法预知说别人会去怎么想这两队谁แบบนี้แหละแฟนที่สุดแล้ว谁更好微微 OK 没事没事我就是觉得说我刚刚投那五票我觉得既然我已经决定那我就是把这五票希望可以鼓励给小熊同学还有我们的胡雨桐不管怎么样你们也受到了观众的喜爱但我在这边也想要肯定达西和责任我认为你们的表演是非常完整非常独特的我也自己确实是没有想到这五票会影响到整个最后的结果感谢娜娜给我们带来的纠结这一点我觉得是从责任心吧出发吧给娜娜老师一点掌声鼓励吧谢谢我觉得跟娜娜姐那五票完全没有关系观众确实选择了他们我觉得娜娜其实可以不用那么纠结吧我觉得他们这两组都没有很打动我但我在心里面是更倾向于胡雨桐那组但我弃权了我觉得其实扯平了而且我觉得没有东西是偶然的事实发生的事情，然后再来呢？กรรมการอยากเล่นอะไรแบบจริงจริงดิฉันท่านไม่ใช่เหมือนว่าคนที่คอนเทนต์รายการอยากชูอะไรแบบนี้说一下啊，我们非常喜欢你们两个。如果说这一次同学们没有能感受到你们在这首歌里的情绪，那我们就下一次再去把它做得最好，做得更好，好吗？继续努力，继续努力，路还很长。แต่แล้วก็เป็นตาบาปของสามคนนี้กันความรู้สึกอ่ะมันก็ตกไปที่สี่คนเนี้ย完全没有必要自责他的出发点是善意的想去鼓励小熊那一组我恰恰想要感谢他这个善意的举动或者我想替这首歌来谢谢他这个善意的举动让这首歌的色彩更浓厚了下一个考核曲ในกรณีนี้นะนะอาจจะคิดมากเกินไปใช่สำหรับเราแต่ว่าเราก็ไม่โทษนะนะนะใช่ไม่โทษใช่แต่นะนะอาจจะคิดมากเกินไปแต่ว่านะนะก็ทำในส่วนของนานาดีที่สุดแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคะแนนคนดูอ่ะมันให้มาเองโดยที่ไม่ได้ฟังจากกรรมการอยู่แล้วมันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนานาไม่ใช่คนตัดสินทั้งหมดเนาะคนตัดสินทั้งหมดคือทุกคนที่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียออกเสียงนั่นคือคนตัดสินทั้งหมดโอ้โหมาเจอเจียหยวนคือเพิ่งดูวอล์กของเจียหยวนเพิ่งลงวอล์กของเจียหยวนไปใช่ไหมเพิ่งเห็นว่าคู่ของเขาอ่ะก็ไปแสดงความยินดีตอนวันประกาศผลด้วยเออแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักไงเออแต่ตอนนี้รู้จักแล้วเนี่ยแฟนหนุ่มแฟนของลูกฟังชันคือ波涛组合因为我们要在乐坛掀起波澜掀起波澜我是波涛组合里面的波沈正波然后我是这个组合的 F-man 我是一个喜欢用音乐来追逐梦境的男孩谢谢那老师们好同学们好我是一般的人不会看上我的不一般的廖俊涛一个中年创作歌手波涛的涛哇太会了真会老师好同学们好我是憋不住五秒自己说东北话的张家园然后我怎么把马哲带跑偏那多高阿福曼阿福曼男好
很搞笑。大家好，我是一被他带跑偏我就有那味儿的马哲。马哲，嗯，我们是元气妈妈组合，我是元气，我是妈妈。好帅，这个妈妈超会这个镜头。OK， 那我们就期待一下两组学员的表演。耶！看他们改的怎么样。对，我们组队的时候，我那个余温真的还在，因为我觉得我找到了一个很好的伙伴。那其实你看到他出场的那一瞬间，那当时我当时就推开了周震南。这边沈振博。姚俊涛，你愿意和我一队吗？好呀。我要抱下一个兄弟。嗯。他在生活中是个很有趣的人，他是让我来这个节目之后有笑的比较多。他的口头禅就是一直说。让哥哥开心一下，反正就是挺好玩的。你说让哥哥开心一下就开心开心，我感觉他和我相处和他和别人相处都不一样，就会更孩子气的。他是我见过整个节目组里面最孩子气的，他总让我叫他哥哥，知道吧？博哥，什么？收工，收东西，快来。收呀，我拿两个，我也拿了两个呀。看来我是哥哥的份上。我们经常晚上边喝可乐。边听就是他爱的歌，我爱的歌，反正就很开心。沈振博就是最吸引我的那个 F man， 就后面我们要怎么做编曲呢？我就是想比较 jazz 和流行结合那种和弦。好 ，OK， 你说前面和弦不要改就行了，副歌和弦改对吧 ？OK， 然后我还想铺个和声，人声的和声 ，OK， 中间 solo 想铺一段比较浪漫的感觉 ，OK， 那没问题。然后我其实想开头加个东西。你还加东西？不是，你听我说，你来一下，你现在东西都没加到，最后什么都加不了。因为我们生活是有默契的，生活里，但是在做音乐上面是有一些理念不是很融合的。你副歌还需要铺管吗？要，当然要铺管。那你得把这件事录了呀。我是即兴的，那即兴没有意义，你知道吗？就是我有时候铺和声不会根据。不是，对啊，但是你如果是乐队的话，你不能每次都即兴啊，你得把你的意给确定啊，兄弟。怎么说，我和我的队友就音乐上面，他是一个极度的现实主义者，我是一个幻想主义者，而且我和他都很强势，谁都不让步。你为什么不愿意亲自给他说你的这些看法呢？宝贝，你俩从改编的水准，包括对音乐的理解，包括原创性，都不是什么问题。问题是你俩自己之间没有合作。我觉得你俩考虑的是这个组合要不要做，如果要做，要解决一些心理的一些问题啊。OK。即使不在一个世界的音乐，就是其实也是有可能的。我觉得拿后天那个演出当一次经历，两个人尽力的去玩，然后看看发生什么，然后再决定下面要不要在一起。过到外面的时候，我还得留着。是这个组合要不要做？如果要做，要解决一些心理的。动手，动手。过来，你跟别提。我就不想弹琴。啊，有点崩。我要逃出去。没名模。我跟他有摩擦，不像其他组合，就可能吵一架，但是我会憋在心里吧，然后一直慢慢很难受，都很难受。好在呢，没名老萌萌。你的队友也没来吗？我们到处都有难受。找不到人，他不是一个特别容易把内心交得到外的人，但是作为队长，我得回去跟他好好聊聊。你觉得我们真的会分开？你不要怕，不要因为相处不敢说。你有想过我们俩不在一起吗？我想过，就是我是说如果是我真的不敢想。廖俊涛他很有。才华，文工很快了呀，艺人，你们面露不干呢？能力又很强，对我来说其实压力很大，会对自己产生一些怀疑。是啊，你怀疑我到底喜不喜欢？就是，到底是有没喜欢？你总觉得我不可能。阿来呢？总算是对阿来。对我来说其实压力很大，会对自己产生一些怀疑。你怀疑我到底喜不喜欢？就是。我选择上哪里吧，我没得选。
าะก่อนอื่นต้องชอบก่อนนายมาคิดว่าฉันอาจจะไม่ชอบนายฉันละยอมจริงๆนายไปคิดอะไรไม่说实话就是要走下来就一起往前走不然组在一起有什么意义但是前面建立感情有什么意义也有感觉到两个人一起在一起心里会也有一位队友就是更加有安全感听说你今天百米冲刺冲出去了对我们吓一跳你知道吗你要去哪儿沈正鹏你去哪儿啊你去哪儿你回来啊一边来一边打我走了好多时间怎么还没追上来那也是因为你跑得快是不是我最大的一次就是你听见没跑得快哈我们慢慢一点的越来越融合然后越来越为对方着想然后对于这首歌来说平地考谁奥迪山我们俩啊都是胆小鬼我自己跟内心那个胆小鬼的一种对话就一起加油小金涛沈正博哇哇他的爵士弹了一丁点儿都没有จริงเห็นชอบเปียจริงเรื่องนี้ก็很棒เรามาดูโป่งทั้งคู่那我们的考核继续อีกทีนึงโป่งทั้งคู่你觉得张嘉元的最大的特点是什么我太矜持你把手放下太侮辱自己的形象了比如老在镜头上挤痘啊老在公共场合尬舞啊回去干那是我那是我
突然怂塞该是唱歌什么的像我在被子里的手是个红木头吗？我以前从来没跟别人唱过任何东西，但是现在有伙伴了，愿意陪我一起玩指弹，愿意花他生命。没有，我可没陪你玩指弹。我玩指弹，你唱歌，那不也是陪我玩吗？行，陪你玩，但是不是玩指弹。我是指弹，你这。要不然的话是呢？对。声好像太乱，加一起就是扫弦，看见没？在音乐上，我俩其实都不是特别懂编曲什么的。我弹 solo 的时候，你在干嘛？我在瞅你啊！你别吵我，你瞅你。啊哈哈！吵一个老人。时候你在干嘛？在音乐上，我俩其实都不是。问侬嘛，侬 keyboard。我弹 solo 的时候，你在干嘛？我在瞅你啊！什么男友？你别吵我，你瞅别人啊！还是乱，发现没？太乱了。确实有点密码不知所措了。我们俩就是属于屁口音频的脸嘛，这个我要检查作业了。嗯，我来了，答案还是松松吗？我来，很多的朋友给我们不同的意见。那你们那个冰室里面的加一些热热饮的东西，我检查一下，我们都觉得是好意见，我们都想采纳一些。可夹工里面不呢？我带来锅，你的表情，锅不带呢。这喝不错啊，今天变好了。你搁哪扫吧你？谢谢南哥，我觉得这东西够了。第十二名张家元马哲。喂，踢了我来了，浪速台。你说你提意见，你骂我，你不可以。别判，别比呀、啊！你说这一比，这多伤人心呢，是不是？心态崩了。对呀、啊，对属实的结果，说实话是不接受的，我特别不接受。我其实挺受不了这个结果的，其实我接受。老，我属于什么样的人呢？我属于那种脸皮贼厚的那种人，但也要点面子啊。再说，他觉得我们俩这个实力为什么会得到第二啊？没了，就因为他一张嘴，我觉得那不是他。你的声音吧，就是低音饱满的那个状态是特别好的。你就做你自己，你们要偏重感情，少一些技术上的东西。我更希望你们再朴实一点。喜欢看你紧紧皱眉，让我胆小鬼。太沉闷了，我觉得咱们是玩吗？给我一麦吧。喜欢看你紧紧皱眉。叫我胆小鬼，你哒哒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 哒，真挺感动的。朴树老师他教我唱歌，还一字一句的带着我唱，我就觉得，哇，是我说不上来了。你觉得舒服吗？我觉得挺舒服的。舒服是吗？对，就像说话似的。对。朴树老师告诉我们，返璞归真。就是越真实越好，就怎么舒服怎么来。之前我们唱这首歌，我们可能在演出来一个东西给大家听，演戏。对，然后现在的话就是，我真的很想把我的故事讲给大家听，我就会帮你，鼓励你，让你讲出这个故事。谢谢，真太真，太好真的你。谢谢，客气。真的你，谢谢，客气。闷咪爸爸，太真，太好真的你，谢谢，客气。就那火锅面呢？就没变来，哈哈，那边就不客气，来音阿妈 ，acoustic 咯。低头的感觉，偏爱手机的音乐，乖得很另类。好听。你很特别，每一个小细节，爱。我有点胆怯。响当吗了？这个眼神。我怕浪费。在打不在？情绪的错
去，讨厌自己像刺猬小心的防备。我很反对为失恋掉眼泪，爱爱爱爱爱。轻轻皱眉，叫我胆小鬼。你的表情，他跟 audition 都打呼啊，反白光了的。寂寞的称谓，甜蜜的责备，有独一无二，哦，专属的特别。喜欢看你轻轻皱眉，叫我胆小。我的心情就像和情人在斗嘴，奇怪的直觉，错误的定位，的定位，对你爱爱爱爱爱。我有点胆怯。มาแบบเรียบๆง่ายๆแต่ได้แล้วภาพตอนที่แบบน้องไปขอคู่ด้วยอ่ะเข้าใจปะแล้วบอกว่าไม่กล้าเหรอขี้ขาดภาพนั้นมันย้อนมาขี้ขาดแล้วก็ยิ้มไม่กล้าหรือลองดูไหมล่ะลองดูก่อนอะไรเงี้ยเออภาพมันย้อนมาเลยอ่ะ请两位学员简单说几句话，然后让同学们为你们加油。好吧，如果大家喜欢我们刚刚那首歌的话，不管你是心动还是身体动，那就一定要为我们加油哦，谢谢。虽然说我们对手很厉害，但是我们也不怂，不怂，我们不怂，给我们加油，谢谢。拜欧呢？没过，没过，没过，没过。靓吗？喂，都真当老吗？那了呀？加油时间到，请同学们停止加油。阿雷卢，我先开始说了没有？老子不要开。อ๋อแล้วลืมเลือกเลยเหรอฉันเลือกไปแล้วอ่ะฉันก็เลือกไปแล้วคือเอาจริงฉันชอบทีม A มากกว่ามันมีแนวเนาะทีม A คือทีมที่แสดงทีมแรกหมายถึงว่าในแง่ของด้านดนตรีอะไรเงี้ยฉันชอบความมันสมูทกว่าฉันชอบความแบบฉันอาจจะไม่ชอบอะคูสติกแหละเขาจะฟิลบ้าอาจจะไม่ได้ชอบอะคูสติกขนาดนั้นฉันชอบอะไรที่มันมีการแบบว่าผสมผสานเยอะๆอะไรเงี้ยแบบไฮบริดเข้าไปอะไรเงี้ยเหมือนกันมันแผ่วๆใช่ฉันรู้สึกว่าพอเขาเริ่มลองคนที่เล่นคีย์บอร์ดอะพอน้องเริ่มกดปุ๊บแล้วเหมือนองลงอะแล้วดึงเราไม่ใช่องลงธรรมดาดึงเราเข้าไปด้วยอะแบบว่าองปุ๊บดึงเข้าเราไปดูในโลกของน้องอะมันทำรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับเพลงนั้นด้วยอะได้ยังได้แล้วพี่ได้ยังได้แล้วได้เหมือนกันพูดพร้อมกันไหมทีม B B ทีมของเจยอนคือเจยอนกลับมาเจอเนี่ยเป็นเมนอยู่แล้วสำหรับฉันนะอ่ะฮิงชอบทีม B เพราะฮิงรู้สึกว่าคนขี้ขาดของเขามันเหมาะกับเขาความขี้ขาดของเขามันด้วยแนวเพลงวิธีการเล่นน่ะมันดูขี้ขาดสำหรับขี้ขาดของฮิงอ่ะมันดูแนวอะคูสติกแล้วรู้สึกว่าเออมันน้อยเนื้อมันตรงธีมมันตรงธีมมันรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมันรู้สึกแบบว่ามันรู้สึกเศร้าสร้อยมันรู้สึกแบบแต่สำหรับเธอแบบว่าขนาดจะบอกรักยังไม่กล้าบอกไปว่าสำหรับเธอฉันก็ไอมันรู้สึกต่ำเตี้ยเลียดินรู้สึกให้ความรู้สึกแบบว่าคนขี้แพ้จริงๆอ่ะความขี้ขาดของเขากับแนวกับเสียงอะคูสติกค่อยๆไล่นิ้วค่อยๆบรรเลงบรรไลมันลงตรงกับการเกลาของเจียหยวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการร้องแบบสุขุมนุ่มลึกของพี่
มันก็เลยแบบรู้สึกว่าทัดแต่สิ่งที่ยังไม่ชอบของทีม B ก็คือวิธีการเชื่อมท่อน A ท่อน B ท่อน C อะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนฟีลแบบ A1 A2 A3 อ่ะมันรู้สึกแบบหยุดแล้วค่อยเริ่มหยุดแล้วค่อยเริ่มอันนี้มันถึงทีม B มันถึงทีมไหนทีม B ทีม B ก็คือทีมของเจหยวนใช่ที่ไม่ชอบหยุดแล้วก็เริ่มใช่ไหมเออเฮงไม่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันเชื่อมได้ไม่ขาดตอนมากกว่านี้แต่รวมๆอ่ะเฮงชอบทีม B ใช่ชอบทีม B มากกว่าแต่จริงจะพูดมากกว่าก็ไม่แต่ว่าทีม B ก็เพย์เซฟอยู่นะแบบที่แบบเล่นแค่อะคูสติกอะไรเงี้ยแต่ทีม A ก็ถือว่าชนะแต่ว่าแอนติดตรงที่ท่อนน้องที่เล่นคีย์บอร์ดชื่อว่าอะไรนะเรารู้สึกว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้ายังไงไม่รู้ที่ฉันแซวว่า SM Entertainment หรือเปล่านั่นนะคือเขาบีทดรอปลงไปแล้วก็หยุดแล้วก็ขึ้นเมโลดี้ใหม่เลยอันเนี้ยฉันชอบอะไรแปลกประหลาดอย่างนี้แต่ฉันอ่ะชื่อฉันอ่ะรู้สึกว่าฉันไม่ชอบตรงนี้ฟีลลิ่งอิงเก๋ทีม A ก็คืออาจจะชนะใจกรรมการเลยอะไรเงี้ยในสายเทคนิคก็คือได้จึ้งแต่ตอนเนี้ยชอบท่านั่งพี่หนานมากใช่พี่หนานดีมากไอเลิฟพี่หนานแบบสวยอ่ะ我开始对那个沈征博和廖俊涛，实际我是挺担心的，因为他俩都是两只老虎，你知道吗？都水平都非常高，很容易就变成那种一山不容二虎的那种效果啊。那我觉得你们今天的效果就特别好，两个人的灵魂都出来了。能保今天我的感觉是这一山绝对能保住不了呀。沈征博，其实第一次你在弹钢琴，คือเอาในความเป็นจริงนะถ้าอยู่ในห้องโหวตอะแกเห็นไหมว่าเจียหยวนกับมาเจอคือแบบว่าเก่งในการแบบว่าพบเจอผู้คน มีความแบบว่าแบบว่าเอ็กโทรเวิร์ตมากส่วนอีกคนนึงก็คือแบบพี่ผมกลัวพี่อะไรวะแบบผมไม่มั่นใจในอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนโหวตให้อ่ะเราต้องโหวตให้คนที่สบตาเราอยู่แล้วอ่ะถ้าคะแนนในห้องส่งถ้าต้องโหวตให้ฉันว่าน่าจะไปโหวตให้อีกทีมบีอ่ะผมคิดว่า上一场是你不去倾听廖俊涛就你在你自己的世界里，然后因为我也不爱跟别人打交道，我到这个场合来，我也觉得很不自在，但我觉得我来这是为了挑战一下自己，我非常开心看到你这个变化，就是我有话说，就是我先跟我自由道个歉，其实，没事儿，没事儿的，没事儿的，没事。我之前就是特别自我，然后没想到遇到廖俊涛，然后就是一开始我就听他原创，然后我自己原创。他是个，就是我觉得是现实主义者，然后我自己是梦幻主义者，就是反差特别大。然后这段时间内，就是他们都说钢琴和吉他音色有打架，然后就是我就是想用。把不可能变成可能，然后今天我的表演其实是有失误的，对不起。我们其实也很想把最好的展示给大家。我们两个从一开始组在一起，可能有些学员们他们都会觉得我们两个特别的不搭，或者根本不合适。但是我们现在在这个舞台的表现，其实已经算是一种可能性了。希望大家相信我们，还可以继续创造可能的。绝对相信。我觉得你们今天这个表演是，就让我突然看到希望，就你们真的在彼此聆听对方，彼此去玩音乐。我也没想过今天你们做出这么大的一个改变，挺好的，很开心。然后嘉元跟马哲，其实我在海选的时候很喜欢马哲的声音。谢谢。但是，我其实觉得很多东西可能需要很多时间去磨练，就是让你们的技术能够衬托你们现在有的材料。色上对他们就感觉好，谢谢老师。张嘉元、马哲，我觉得从上次到现在，有很大提升。上次你们分儿应该是非常的低，我记得是吧？对，这次确实是，我不叫长进了，我觉得你俩可能在音乐的理解上又更进了一步。技术大小现在不可能一天就变，但是意识可以尽快提前点去改革。啊啊，对就啊嘞，我觉得完全一首歌是不同的感觉，但是我都喜欢。首先，我真的非常喜欢涛哥的声音，我觉得涛哥声音非常好听。然后马哲跟嘉元他们也是。到现在为止唯一一个表演是完全没有加 program 的，
我自己很喜欢这种很 acoustic 很自然然后很简单的东西，我没有觉得你们会比任何那些炸的东西弱很多。对，好，现在轮到我们教师团打分了啊。我的涛哥，โอ้ตายตายตายเจียหยวนจะได้สักห้าคะแนนไหมลูกโอ้เห็นไหมเป็นแบบเดียวกับอิงเก๋เลยไม่เป็นไรลูกโอ้โห 4.5 9.5 เจียหยวนเขาแบ่งกันอ่ะเขาต้องได้แยกกันแล้วแรงมากแรงมากอาจจะได้โหวตเยอะกว่าแต่ก็ตามไม่ทันหรือเปล่าว้าทั้งหมด观众分高啊67.5 กรรมการเด็ดขาดมากหลังจากที่ได้รับบทเรียนเราเมื่อกี้เด็ดขาดมากคือแต่แบบเด็ดขาดมากคือแบบว่าอย่างที่บอกแหละว่าถ้าแบบถ้าเป็นกรรมการยังไงอีกทีมนึงก็คือได้คะแนนเต็มอยู่แล้วอ่ะผู้ชมในห้องส่งก็คือบ่ไหวเลยซื้อบ่ได้真棒啊自己干了都没有笑เสียใจอ่ะเจียหยวนแย่กลับมาเจอแล้วหรอเดี๋ยวเขาต้องกลับมาเจอกันดีมั้ยฉันกลัวมาเจอฉันตกรอบ挺好好的，那我们的考核继续，下一个考核曲目是《燃烧的爱火》。哦，不是烧。สแตมป์อภิวัตรป่ะ？不会，你真的想跟吴老师过两招吗？สักหน่อยกังฟู。ทำเป็ดป่ะเสื้อสื่อสารดีมาก好大家好我是一个会拉低音提琴的电子音乐唱作人傅思超傅思超大家好我是万物皆可敲越敲越开心的徐阳徐阳我们是徐阳徐阳徐阳大家好我是 F-Man 小闪我叫傅子健傅子健嗨朋友们好我是一个正在学唱歌的小号手我叫泰勒泰勒记住我的270度微笑，谢谢大家。才能，我们叫宇宙无敌超级爆炸元气中二乐团。你的词库跟我的词库有点像啊。OK， 那父子剑 Rush B 是什么意思啊 ？Rush B 我知道呀。什么？是一个游戏里。Yeah， 对。我们就是全力冲 B， 然后我们刚好是 B 点，我们就 rush B。game 掉杆，一剑能。OK。就比较中二的人应该能变了，对对对。那我们就期待一下两组的表演。懵了，懵了，这 slogan， 这 slogan， 今天被懵了。排头了，我刚才被懵过。拜个子拜的。音乐上来，我们舞台表演的乐器，我用了就是陈音琴，然后用了音树，用了手场。我们应该会拿出一些比较新颖的玩法，要在这么好的舞台上去展现。准备好被我们点燃了吗？点燃你们的爱，燃烧的爱火。我看你，看你的啊 ，double bed。Alejandro。
ฉยังเท่มากไม่มีใครร้องมีคนร้องว่าไม่มีไม่มีโดนร้องเศร้านี เป็นยาพิเศษเหมือนกันนะตอนสุดท้ายแล้วจบพี่หมี我觉得他们就是整个曲子的完整性非常好但是我们要是把这个完整弄下来的话比他们那个逗多了说实话同学们跟住了啊本来这歌就是你听原曲你就一听其实就想笑我们就是贯彻了这一点我们的词写的特别的直接就是我想吃炸鸡嗯男人就应该直接的表达自己但是我没有手机
挺想要这个管乐的，你知道吗？我觉得加到音乐里面很有意思。嗯，真的。你不能。其实告诉你们个秘密，我已经最后一名两次了，所以求求你们，小闪。对，这俩有这么玩票。同学们，请你们多多为我们加油好吗？请你们吃炸鸡。这是梦。说到做到。哎。他们请吃炸鸡，我们就请喝奶茶喽。啊。我帮你们两个都加油，是不是既有炸鸡也有奶茶？两组学员都已经表演结束了，请同学们选择你更喜欢的一组。เลือกฟูซูเลือกฟูซูชาวอยู่แล้วอืมเลือกจากความชอบส่วนตัวด้วยหนึ่งแล้วก็ชอบจริงๆก็ชอบมากกว่าแหละอืมฟูซูชาวคือคนนี้หรอฟูซูชาวคือทีมเอทีมเอคือนี่ใช่ฟูซูชาวกับเซี่ยหยางอืมได้แล้วช่องสองทีมมันทำไงดีอ่ะส่วนฉันก็เลือกทีม A สำหรับนี่เฮงก็เลือกทีม A เหมือนกันอืมแล้วก็จะเลือกทำเป็ดพอเรารู้แล้วไงว่าเราหมายถึงแบบเรารู้อยู่แล้วว่ามันเล่นยังไงอย่างเงี้ยหรออืมมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรกับการแบบกับการใส่ท่อนมันทำให้เพลงมันดูสนุกขึ้นมันดูเป็นมาร์ชมันดูเป็นอะไรมากขึ้นแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นด้วยลูกศิษย์เริ่มสตาร์ฟินการ์ดฉันว่าเด็ดขาดอีกแน่เลยอ่ะโอ้โหเด็ดขาดอีกว้าวโอ้ยลูกเจ้าว่ะเด็ดขาดนะ谢谢老师，谢谢。哦，又输了全票。啊，加油哦！那我们接下来看一下两组学员的最终分数。现场101位同学有效加油分数为96分，每位同学1分。现在公布两组学员的总得分，傅思超学员和徐阳学员的总得分是。94.5分，哦，总有再见面的时候，对啊，那哪个？哎呦，每次都是，咱每次都是，嗯，哎呦，我喜欢怎么怎么怎么，完了完了，真开车，开练八，没给，我们最后一组，天主台狂热，3、2、1，สั่นเวอร์ไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ไอ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 ้โอ้โหเล่นโบ大家好，我们是彩虹马综合，嗯，马赛超可爱。哦，我是 Rainbow， 然后是一个，有着爆炸头的开心 rapper， 然后如果你不开心呢，可以摸摸我的头，没准就开心了呢。大家好，我是马田园，然后我是乐队中的 F man， 然后我自己有两个酒窝，我觉得还挺迷人的，谢谢。一刀。自己说自己迷人还行，还挺迷人，对。我是长发飘逸，然后音乐风格多样性的一个吉他手，我叫刘洋。刘洋。
F Man。让你们等太久，娜娜等太久。我是虽然外表看起来很冷酷，但是我养了很多小动物的温柔主唱，我叫卢俊杰。卢俊杰，卢俊杰。大家好，我们是杨桔梗。杨桔梗。杨桔梗这个组合名不光是我和刘洋的名字中的之一，它是一种植物。就搜一下它的花语，可能是什么忠贞不渝的爱情。但它有另外一层意思，对，就是坚定与真诚的意思，就对对对，代表了我们选择彼此，想要一直坚定的一起走下去。好梦大，那我们就期待一下两组学员的表演，加油！加油！丁松儿，松儿，刚才是电话，来了来了来了，加油，少年！他按了那眼开呢，他不给，开呢，不局限，开呢，不局限，听他的。哦，我们把都规划一下。好呀。我想把这两张桌子这样子摆，如果非要用风格去定的话，我觉得第一种可能会带有一点黑猫脸，不要的。第二种可能是独立，第三种可能是明华混账。因为我们宿舍就已经改成一个录音棚的样子嘛，就是想做的时候随时可以做。别这样习惯，没有，就是要这种感觉。开工音色。因为做乐队嘛，我又不懂，所以音乐方面编曲所有东西我听他的，就是我们先出的一个框架，然后他大概给我讲了一下歌词的一个起伏的过程，当天晚上就把这个歌的一个雏形就做好了。马俊又睡了，马俊要他一天的过程就睡觉了。这些歌实在不知道怎么去改，差不多我躺在床上就是在闭着眼想这些事儿嘛。确定是在闭着眼想事情，不是在睡觉？没有没有，就没睡着，完全没睡着。起来了。嗯。我俩都很懵，因为编曲确实是他也不会，我也就不懂。然后到后边有我们宿舍的刁俊涛和沈振博，他俩把歌都做得差不多了，我就感觉他有点急。我那个感觉要录出来，人去了我在找你。你不去？嗯，你不动吧？哎，这样在这儿吗？在这儿录吧，在这儿你能找你。就完全沟通不了，真的沟通不了。他会在他的状态，我会在我的状态。等会儿，等会儿，我先想想，然后我再想想。因为我和我以前朋友接触，就是他们比我大，他们可能就是引导我去做音乐。但是这次我当了 F man， 我去主动领导别人，可能我这个还没有准备好。我觉得自己实力不太好，我当不了 F 曼啊什么的，所以就是在相信自己，缺乏自信了，就我还是需要别人带动我的。好吧，咱俩，好吧，还有接应，往那边走，往那边走。因为他问我，我又不知道，要回答我不又不行，特别没面不是？没面。我觉得我们沟通其实没什么问题，昨天就聊了会儿天嘛，把歌框架然后也弄出来了。最后你可以，我感觉你直接可以来个 solo。我老马 solo。因为我也是 F 妈妈，就是我觉得就应该带动一下他。嗯。写完了吗？马上写了。因为我在想在前面加一段 rap， 然后我就写了在这儿，然后能放我，然后一会儿哇，很开心啊。就是记下最美好的瞬间。感觉慌张了。动力慢了俩。我的第一个五分，因为我觉得就是可能直接就感受到
你想讲什么，你要干什么，我觉得这个很重要吧。第二的是马天元、梁国豪。哦，真挺厉害的，他的贝斯技巧写得特别好。想好了，分数高不高我真无所谓，但是输的人要被拆散掉，我决胜不认。所以我内心的胜负心可能会多了那么一点点，我会用全力去赢。最近我们两个就互相陪伴的也比较多了，开始自黑锅，坐着吃，躺着吃，趴着吃都可以，是吧？我希望就是会一直保持。对呀、啊。万一会有一天不开心，我希望还有马天元在，因为有他在，肯定会一直开心下去。马。耶。耶。博基 ，Ready？ Yeah。Go。马。耶。我认得啊，在陈超鹏的耳机上聊联播。哎，他女。这都完美，白底光。มาฝั่งนี้ด้วยอ่ะโลดได้คะแนนสองฝั่งเลยนะเที่หนาลุกยืนได้เลยรออีกทีมหนึ่งก็คืออะดรีนาลีนหลักแล้วนะทีมคู่แข่งอ่ะ一小时不想少年，松，感觉这首歌要火，嗯、好听，好听。妈，这么一听明白。Rainbow 那一组就是想要让你开心，表演到你所有人跟你一起摇，你没看到朴树老师在旁边摇得多开心呢？啊，又不能冷在意。朴树老师在旁边这样，你就说太厉害了。朴树老师是优秀的，超差太没得办法，就是他天然的那种快乐，很自然的把那个东西表达出来，是真实的，那是他最本质的东西。然后我觉得在音乐技术上也不错，作为现场来说是完美的。哇，我们也是改变向少年，这首歌就送给在座的年少的你们和曾经年少的你们。他是说给谁听的啊？啊！哎呀，加油，刘洋！
练。欢迎各位收听明日高校广播站，接下来播放的是刘洋和卢俊杰改编的《小小少年》。小小少年很少烦恼，一望四周阳光照。小小少年很少烦恼，但愿永远这样。门当在呀，门当在了呀。Yeah. 我想要谈恋爱，想要做个小孩，想要留在你的身边，然后给你关怀。我就要谈恋爱，其实这样不坏，在我这个年纪，太多事情值得期待。别再说拜拜拜拜，我的心事其实没有那么难猜，做你的可爱。真的 ？Seriously？ 真的希望我的想法你能明白。You ready？我曾在校园度过迷惘的时间，也曾热泪盈眶，触梦回首，依然看得见。待我披荆斩棘，翻山越岭，到达那终点，未来只许依旧是少年。太舒服，笑着枕头说着音乐，有太多人不理解，一次一次见到心血，总在独自还是那句一字一步平行，这是伪装，也让我保持我内心纯洁。一唱，哇！多少跌倒爬起，是成功的考验。坚信只要不忘初心，总会有人看得见。带我披荆斩棘，翻山越岭，到达那终点，归来之时依旧是少年。 Come on， 小小少年很少烦恼，也我自ยังไงฉันก็โหวตให้ทีมน้องเรนโบว์ทีมแรปทีมแรปเหมือนกันเพราะว่าทีมเมื่อกี้เข้าไม่ถึงจริงๆต้องยอมรับว่ามีความสับสนวุ่นวายมันงงอยู่ในหัวใจระหว่างการดูอะไรเงี้ยเออว่ามันยังไงกันแน่นะอะไรเงี้ยมันจริงจังหรือยังไงกันแน่อะไรเงี้ยมาทีมชุดใหญ่และ梁国豪球员的总得分是ตึง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 โอ้โหเกินร้อยเป็นคู่แรกที่เกินร้อยป่ะท็อปวันนี้ให้นะโชว์นี้ต้องให้ดีท็อปวันนี้เลยอ่ะดีมากเลยค่ะดีมากเลยอ่ะมาพูด接下来将开启三人组模式，九组正队可保持原阵容。一样排名顺序，从部队中选择一位成员加入自己的组合，组成三人乐团。一名有20分钟的选择时间，二三名有15分钟，四五六名有10分钟，七八九名有8分钟。当学员双方达成一致，则表示组队成功。你没录嘞？嗯，来劲了。现在开始组内商议，限时5分钟。他们输了，然后他们就面临拆散。你们两个人都在一块这么久了，然后又拆散，又被别人选走，然后你对方得多伤心，就不想看这些事情。自作会呗。
你想要选一个大概什么样的？他把眼镜给我戴一下，我看一下李老师。他没在看我们。看了眼过你。李老师不看我吗？好。李老师他会编曲吧？制作人嘛，就我们也是很大的提升。第一人选是谁？第一个就是小李，小李首先相当全面，就觉得应该是在一起。对。嗯，怎么这么多烟了？我就觉得 Rainbow 是很难，他们是很难找的，我觉得他们不好找。那要找鼓吗？他也有鼓了，那小子会鼓。我怎么说？我不会开头啊。说我很喜欢大家，我每一个人都要选，大家都很辛苦。好，时间到，有请 F Man 马庭元进行选择。你拥有20分钟的时间，计时开始。来吧，开始了，开始了，开始抢人喽！当年真棒，哎，这边，大家好，我是 Boogie。我还有自我介绍。没有个牌吧？嗯？哦，还有小李，这是谁？谢老师。啊？嘿，没讲我啊？刚刚来，先鼓励一下，互相鼓励一下。好，喂，还有金哥领的来呀，你们拉有个20分钟。马哥还是会啊，小坏蛋，哼，大家辛苦辛苦。他不会突然到哪个人面前把一把拉出来，有点紧张啊，看着我。我说他想选你，我之前有给小马说过，我说哎，我们选达西，有点像达西，他会键盘，达西也会唱，然后他也会键盘，也会制作，会更把我们两个想法能融合一下。我觉得也许他们可能是在找达西那样的，就是会写歌的。对对对对对。但拉不到也有可能吗？你等关回来麦呢？不是我能过去吗？去，直接去。来晚上了，他那个背着他的小书包。你是怎么想的？现在我目前来说，总在音乐风格上我愿意跟你们，因为我想玩不一样的东西。如果他们那一组是我一扫下来唯一感兴趣的说唱，其实我并不擅长，但是我又觉得我不擅长的东西，我又觉得我想去玩。 OK， 来吧，走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 吧，拜了呢，拜了呢，你们想再碰一个呀。其实达西是一个很开心的人，然后我来这儿，达西过去去拍嘛，别那个卡，然后还有马，还有就我们就反正都挺开心的。对，现在变成彩虹大马了。对，彩虹大马，彩虹马，雷诺马达，彩虹马吧，雷诺马达。恭喜你们组队成功，请回到课桌入座。接下来。杨英格、李瑞阳，喂，杨都听你了。你们有15分钟的时间。好聊，好聊。不要往小李那边走，好不好？不是吧，阿 Sir？ 打到了，打到了。喂、哎。等一下，等一下。来了。要热呢？要不然？是直奔小李吗？你要得呢。เรือนักร้องเรือน้องน้องเต้าแว่นไงเพราะทีมนี้เขาไม่ได้ร้องไงใช่ฉางเหลียงก็เปลี่ยนชื่ออ่ะ我们当时想选李文琪或者黄安明选一个，因为我们四个关系是特别的好，他们两个人我哪个都不想放弃，我都想要。你是玩的，我还在休息。咱四个，我觉得是所有宿舍里玩的是最好、最和谐的，你知道吗？所以我少一个，我就觉得。我等一下，等一下，小李，不敢看啊，咋办呢？画面太美，不敢看。那我们换个频道。哦。你还聊这远没有？喂。就是。想先跟你说一下，就是还是好兄弟。你换马头琴，我这个是带着跟不来的。你会选 Tyler， 因为就是可能是风格上更大一些。嗯，这个 Tyler 吧，他干嘛抱着棍？没事，没关系。
往下边说，没事没事。你拉过来。是，我太着急了。你哪哪哪个？当然，他要干什么？杨军哥，你们要什么？很开心啊，我也在这谈恋爱。你 OK 吗？เขาจะได้เขาจะได้ทำเป็ดไปอยู่ในเขาจะทำเขาจะทำแจ๊สกันก่อนไอ้เลิศ又多了一个超模ลดนานแล้วน้องไปอยู่ทีมนั้นสิแบบว้าวฝ่ายไทยเรื่องอะไรเอาแล้ว我第一次见Inter Boy Group所以希望这个节目เราอยากดูเลยอะว่าน้องจะเป็นขนาดไหนอะ然后我一直说的就是技巧可能对我来说不是最重要的我希望能创作出来一个好玩好有趣完整的一个东西很开心他答应加入我三个大帅哥三个帅哥人对妈 Inter Boy Group 他到底要选谁啊你留没带养外套裤看看他们什么状什么神情啊不是三个人在聊天笑没笑没笑呢不对超不行的副司超就是在先笑先拿你了你先拿你了稳吧先咱走稳的你先拿个主唱你先拿个稳的主唱我的内心想法就是赶快让明儿找到一个很好的新家不是那你去哪儿我问你他们感觉对乐手的需求很大你先往你先拿你的你放下他的手别看了我们等你要让我们等你我也是这么想的我也是这么想的真的我也是这么想的你知道吗咱们不是咱们四个大大哥那咱先走吧我们要去了等我好吧我们终点见我们终点见啥都不说终点见终点见哎松松松松没有个不是超龙仔龙仔跟你我希望我就都被严刑的吧我希望你至于吗松松是超跟你我才是个超跟你不是超我想养松松就咱们四个是分开了你知道吗น้องเว่ยหมิงลูกเขาสนิทกันสี่คนใช่ต้องแยกแต่ว่าพี่อยากให้ใครน้องแบบแนะนำมา我反正我是真的觉得就是有他们三个室友我真的很值得是吧那超和杨菊是有一说一他们是很好的人就三个月过完了就无论三年过去了三十年过去了我们都可以在一起玩好接下来有请鞠一鸣小智还有五星你们拥有十分钟的时间计时开始好五星拜了五星拜了一个人我擦着擦着想什么等一下喂五星之书哇哈哈贼快这小大不流星忍住做梦真的小室友你呢要应该是啊两个强一个精彩我心跳已经到117了现在没有心跳56好多人选小李把我吓坏了多不要紧我真的不敢看去真的因为就想看所以就这样看我的妈呀等一下我也是一个见过世面的成年人我要经得起大风大浪这时候我们必须得过去吃吃瓜操操干净给人震怒小朋友呢七个是这样不你要他为他卷他为他卷他为他卷不你要他干啥呀你要他干啥呀你们要编曲的人多的是我就喜欢他那七哥我跟你说我知道你玩的是偏 R&B 偏电子我跟你说彭彭之后可能会玩电子你们这场做的就是电子你垫个我头有点晕马来你想小哥马来哈哈哈哈哈哈
他，知道吧？找干爹呢。都盖呀，对对，冤枉啊！拼命扛把的，想说我就摔一个棉纸，别着急，欺负一个雨露，本来说的雨人，哎，真的。这样吧，我们俩手伸出来，好吧？就你看，你考虑了。人家是备选，我们是备选。他怎么能知道？我希望他还斗不了。你这谁想的？现在还不得再考虑。跟你们亲亲吧。我们要不要跟小李眼神互动一下？这样是不是有点作弊啊？他知道我们会选他吗？那怎么过呢？我不知道呀。也不能，也敢，也发热。爱送行，爱送行。还有王振中，还有王振中，慢慢送行了，不行。后面这爱，这瓜香。既然还有八分钟可以纠结，那就换牌。怎么说？怎么干嘛呀？走吧，你们俩去吧。还没有公布结果，先考验大鱼了。คนนี้เขาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยากให้มาร่วมทีมเพราะมีอะไรให้ทำแน่นอน。也太拽了，走了。太拽了，走了。这个有点意思。走。没想到轻一点啊！来了呀！这是什么搭配？他们三个对，哇，这蛮炸的！哇，对，可以，开心开心！今天开心，就觉得他们音乐性非常好，就那种律动啊，我特别喜欢。就觉得他们可以跟我玩到一块去，我才会接受。不是随便什么人来找我，我都会接受的，好吗？润泽在这个位置上。会比我更加的勇敢，他会为了音乐也好，为了重要的人也好，去做哪怕自己害怕做和不擅长做的事。我相信他是一个很有力量的人。其实我们选他的原因很简单，我就是单纯的喜欢他。然后如果我们这一轮能做出一首能很好的呈现他的音乐，我觉得这就足够了。我希望他能被更多的人看见，因为他不能编曲，所以挺好的。就我觉得我也能更融入他们的音乐吧。此时，空气凝固的另一边迎来了更多吃瓜群众。就是说，如果你考虑这个队的话呢，可能就是会尝试一点新的东西。你考来吗？然后，如果你去五星这个队的话，可能会继续搞你最舒服的东西。就是你看看你们的自己决定。算了。咱们去找先找别人了。这是什么意思？你先找这个我先。小李太帅了，我的老天！谢谢你的认可，谢谢你的认可，谢谢你的认可。这么尴尬吗？两个都不要。啊！哇，这狠啊！这段不能磨，这段不能磨。你看大厉害，厉害，厉害，太厉害了！这怎么办？哥，怎么不要我吗？我去！还没有干呢。米奈，老在练问题是台呀。哎呀，怎么的？比你高还在哪？其实我是心动的，他们给我的条件的确很诱人，就是我感觉他们在认同我，我特别开心。但是，人吧是可以赌一赌的，等到最后就算没有我，我也认了，要为自己的行为买单嘛。佳媛，哎，怎么样？觉得我们？但我唱的不好。喂 ，Galaxy， 我现在要进来。Galaxy， 因为我们两个的标准就是一个键盘，一个指弹，然后鼓的话放在最后。指弹的话，我想的就是张佳宇，这玩的挺溜的。因为是这样啊，我也是唱主唱兼吉他嘛，你是木吉他，那这样。哎呀妈，这音力，我这音。你来交给你，Finger Style， 喂。大哥，你们今天表演也特别棒。没有，不用考虑我，直接去就行了，我支持你。喂。我就你吧，还是。啊！
是的。刚刚把送的有点好吗？跟他吉他吗？选到了吗？风格其实都很搭配，音乐上的处理还有音乐上的感情其实都很像的，所以说我觉得我们在一起会很好。上次嘛是 Black Hole Galaxy， 待会儿我们就我们一起努力，谢谢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 。到百分之秘密，这里是上次嘛是 Black， 搞上了。在考虑时间了哥，我说你定吧，就真的是让你来定。我说老师，你帮他们选一下，你觉得他们选哪个？拉比，真不知道。那咋能往前呢？嗯，不知道。我怕我定了你会没事没事。那我选强哥。嗯。拉比拉比。为什么你不在？不是吧？唢呐。勒比金。没有啊，不是我说真的，那边我不太真不适合你们那边。那个婚礼好有和刘洋是吧？哇哦！唢呐嘻哈，你对你好。国风 hiphop 加唢呐。拜拜拜拜。对，非常的顶。胡胡老师也吃瓜了。我真的我去了会去了会捣乱你们的，我不要有这种想法。我真的我说我说我说过，我已经祸害了他一次了。不，你千万不要这么想，你相信我，强哥。别闹，我难得过来可以。四七，我真不适合。我去你们那儿能干嘛呢？强哥不会要拒绝吧？就是我现在觉得你们两个势头正好，可以有大把的选择，比如说电吉他之类的。没有没有，你来了一定不会。我来了，好赢了。你不想？我说句实话，就是我挺想去你们那儿，因为什么？那咱们就走。我们是这样想的，我们需要你的话，那我们就要做符合你、符合每个人。去你们那边会祸害你？不会的，之所以选你，是我们已经就是你不用有太多的顾虑。来我们这儿会体现出你不会祸害我们。就挺暖的，他说这句话就是在放大我的可能性，让我有一种不是只有。一把唢呐的这种感觉，就让我会心安下来。捞一首，给你们惊喜，好吧？啊！等一下，怎么回事？把我人拉走了？二零七八，好拉对，好拉过。整点事情，好吧？好的，好。OK， 我下去，放心，放心，放心。大家好，我是坚强组合。虽然我们组合已经解散了，记住吗？解散的坚强组合。希望有一天还能再次演出吧，好不好？再次演出，好，再次演出。嗯，赵柯选唢呐，太配合了，太精彩了。下一期，你是 F 曼，来来来来来，太牛逼了！你先骂一骂，你先了，强哥先。嗯，你说了，你说，我最后，我最后说，我最后。嗯 ，no， 就什么了？就我不太会说啥，就一句话。万物皆可行，我是鞠一鸣。啊！大家是个鞠一鸣。万物皆可行，我是鞠一鸣。那永强，你想了很久，现在做出这个决定是为什么呢？有人来邀请我，我是挺开心的，但是我觉得，哎呀，我觉得我不能因为有人。邀请我，然后我就去破坏他们，因为我觉得好像我们风格不是很搭。嗯，就跟宝路来，就跟宝路来。和我说的挺多的，然后既然他们都这么相信我，那我就也相信他们。嗯，加油！加油！录不乐的呢？嗯，对。嗯，我发现男生都好感性的。玩音乐的没几个不感性。我都啥岁数了还这么感情？我也觉得是，你老两眼泪汪汪的，被你们感动了。接下来，沈征博、王江源、胡雨桐，你们拥有八分钟的时间，计时开始。我来了，你要接牌呀？那我先去了，就像我们说的那样。你看你丢给，再丢来一枚，雪蛋的当男呢，把弹胡呢。มาแล้วทันหูมาแล้วชอบเพื่อนผู้ซื่อสัตย์我一直那个想那个我刚才紧张死我了不会
大概是在等他吗？不会等到我吧？不会等到了吧？刘备安，你呢？刚才，哎，我真的要被吓死了，你知道吗？刚刚两个人冲过来找他，是吧？对啊，首要现在所有人现在目标都是他，没人想。我想说，比如说我节奏上我可以，然后整个编曲框架上我可以，但是你们的东西还要你来，你也知道我的问题出在哪里。哦，对，希望。哎，那安，录了两个人嘛，帅哥安的。中两呼，他俩可以搭得起来。但是这样就会变成小熊。妈，没得主角嘛，没得那种多嘛，他那安。你记得有一天下雨吗？那天。他们那边不能呢。你记得那天吗？你记得吗？下雨那天，你看中了他。没想到他跟我聊起那天下雨天排练室即兴的故事，我还真的挺感动的，感觉被发掘的感觉。那咱走吧，走吧。好。少不里挨个。不是他就拒绝了。对呀、啊，今儿小熊也不来了。没事。其实我在第一次海选单采的时候说我的首选出 C 是胡老师，在所有选手中我觉得我的首选应该是胡雨桐。之前真的没想到小李说一直在等，是有一种晚到的缘分。我们可以马上拜，是缘分，我们可以啊，我叫 keyword public kid， 马上跟白哥特别 public kid。你有想跟哥哥搞啊？可以。哦，爱吗？刘洋他之前有过乐队的经验，他的这些经验分享给我们，可以让我们少走很多弯路。思考三分，我们要三分。而且他也具有编曲能力，所以我觉得他也是一个很好的队友。嗯，我认为做音乐是件很自我的事情。对。对，希望大家都是去听一下自己内心的想法去做音乐。谢谢。这样的3-3-0-0吧。我选人就一个目的，首先你就是我心目中的怪物，而且我觉得接下来要做的表演就是很适合我们。他俩可以搭得起来的。我们是真的想跟你做音乐的。他摆个干爹干咪 team 来的。王江源，就我蛮了解他们俩的，就是想试一些更猛的、更刺激的，直接吧，来吧。我觉得这个挺好，这个组合不错。介绍一下新招募的小怪物。其实我在第一期的时候就很想选他了。然后我们现在这个团队永远不局限于风格，永远都可以做出突破，所以他就是我想找的怪物。怪物？让哥们儿讲，我也不怪呀。就是我有很多面，也就是没有展露出来。对，希望大家能好好的期待一下。都给了混配了。对啊，九位学员呢，很遗憾你们没有组队成功。我也只能在这边呢宣布，你们可以自行商量，自由组成三队，三人乐团。吓死我！我以为吓死我，以为淘汰了呢，吓死！慎重考虑哦。我们三个就去了。接走。哦。来了。重庆三兄弟啊，我真是你们仨。他们仨就是挺合的。看好了。阴差阳错的把不想做摇滚乐的人凑到一起了。我们一起商量吧，好吗？哎，他们几个好难分啊，怎么分啊？天哪，没一个是一类的呀，除了谢老师和孔祥宇。现在你们已经差不多两个人成型了，对，你们俩现在已经很有默契。对，我当时只想的是和谢老师留在一块儿，以我和谢老师为基点再去发展。我从开头一直到现在，一直都是让我唱那种民谣啊、校园啊，我不想唱那种歌了，就想大声唱出来，就这么简单。我建议和他一起发声。我也觉得，你愿意跟我吗？真假？你愿意跟我吗？真假的，谢老师。我真的想跟马泽，我想跟我们加点旋律进来。他说他想学马泽，看他那么真挚的眼神，土匪辣吧，能感受他那个心。
我相信你行，我相信你行。你选。你为什么这么信？哎，因为我就想让他做他想做的。哎。走吧。哇。OK， 隆多。嗯。啊哈。真的，我的妈。这愿望我就赶快去呢。左边对我来说是期待，右边对我来说是感恩。就还是那句话，我很谢谢谢老师为我做的一些牺牲，谢谢你们。其实憋得挺久了，我真的想大声的唱出来，我不想一直在憋着了，我也不想唱那种低的歌。非常感谢你们两个信任我，谢谢。Phantom。我觉得我一直在输，我不想输了。我想对我的队友们说，这里从今天开始只是一个起点，我们一起去看顶点的风景吧，好吗？硬核组太硬了，你们这组，我们妥了。那老衲大呢？一个人敲了两轮了，就你们等着看吧。啊。我感觉因为没有足够表现我自己，然后大家也没有看到我的更多面。我希望接下来我们也有很多可能性。这话说的挺好，可能性。好像给三木不暴露。哦。三。嗯，呼喊。那什么。这两人组是一个坎坷之路。他们要受伤，他们要对自己吹过的牛最后去买单，对吧？但到三人不一样了，因为那个时候是一个成长的关键期。希望各位长长经验，长长你们对于组合的理解啊，别想那么好，很多东西是你们想不到的。今天晚上大家都应该放松一下，然后明天生活重新开始。拜拜。明日高校第二次校内考核正式开始。一个是我为题，另外一个呢就是音乐节舞台，大家期待他们的表演。来呗，对。我第一名。刚刚你表演的时候，我已经看过，是裤子跳的，看过没有？ชนของอู้หมุดหนีใช้เลยแล้วก็โมโม่让我有话要带你我转述โมโม่的โมโม่的จุ๊บจุ๊บ我们所有考核部分已经结束我觉得更多是我的问题吧人生有很多起起落落，其实是很正常的事情。我们会好好努力的。靓吗？靓吗？没รู้เลยว่าคืออะไร。每周三、周四、周。五。เป็นรายการที่จะแบ่งครึ่งก็ไม่ได้แบ่งครึ่งสักที ด้วยความที่ดูไปดูไปเอาดูไปดูไปได้เรื่อยๆเข้าใจฟิวปะเออมันน่าติดตามใช่3 ชั่วโมงอีกแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นรายการที่โครงสร้างมันดีก่อร่างสร้างฐานกันมาดีพื้นฐานแน่นอะไรเงี้ยเริ่มต้นจาก1มา2มา3ใช่แล้วก็จะเพิ่มไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออมันค่อยเติบโตค่อยสร้างค่อยบิ้ววงขึ้นมาอะไรเงี้ยเออวางรากฐานไว้ดีมากสำหรับ The Coming One Super Band มิงรือสีนี้นะครับ มาติดตามชมกันใน EP ต่อๆไปเนาะว่าจะเป็นยังไงคือรายการแบบนี่ยอมรับเลยนะว่ารายการนี้ได้หลายๆได้หลายๆอย่างเลยทั้งคุณภาพของผู้เข้าแข่งขันเองทั้งคุณภาพของคอนเทนต์เองคุณภาพของตัวเราชื่อเองมันมาหมดเลยอ่ะเป็นรายการที่น่าจดจำมากนะครับก็ถ้าชอบรีแอคชั่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระเด้งสำหรับวันนี้พวกเรา4 คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย